บอกเล่าเล่าขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนแฟนทั่วทุกเขตแดนแฟนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองวันนี้ครบทีมไหมครับเมื่อวานขออนุญาตนิดนึงฮะเพราะว่าฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจอ๋อทำไมฝนตกอะฮะโอ้ต้องไปเช็คฮะกลัวน้ำท่วมบ้านนะชัยนาทปี54นี่ท่วมเยอะเลยบ้านถ้าบ้านคุณท่วมก็ไม่ต้องว่าเนี่ยไม่ต้องบอกเอาไหมครับผมนี่ยิ่งกว่าพวกหมอฟันธงอีกท่วมแน่นอนบอกได้เลยว่าท่วมแน่นอนอ้าวไปดูก็แล้วกันมันมีประเด็นเรื่องของแม่วงนะเยอะฮะเอามาอ้าววันนี้ก่อนที่จะไปนะเข้าข่าวกันก็ขอบคุณสมุนไพรเอ็นดีด้วยครับก็ช่วยสั่งกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้เรา3คนยังว่างกันอยู่ตั้งแต่มีโปรโมชั่นสงสัยเราจะว่างยาวฮะงานนี้ก็ต้องบอกกันนะครับว่าก็ยังทำงานอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวพอหมดโปรโมชั่นแล้วก็ค่อยไปส่งต่อช่วงนี้ของสีเขียวของสีฟ้าแล้วก็ชนิดน้ำวันนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ครับ SMS หน้าจอนะ468-90งานเมื่อวานเห็นบอกจับฉลากกันไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงฮะก็ได้กันเรียบร้อยได้ผู้โชคดีไปทั้งหมด20 ท่านนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานจะติดต่อไปเพราะว่าวันนี้ทีมงานส่งหนังสือเวียนไม่ทันนะเพราะเราทำงานเป็นระบบเดี๋ยวนี้นี่ไม่ธรรมดาอ้าวเริ่มที่ข่าวแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำนะโอ้เรื่องน้ำจะพูดถึงน้ำเมื่อวานเห็นบอกสองท่านนี่เล่นเรื่องฉัตรชัยเป่งพานิชไปแล้วคือไม่ได้โกรธเคืองอะไรครับแต่ผมบอกว่าอย่างคนอย่างฉัตรชัยเป่งพานิชเนี่ยเป็นพาดหัวเดลีนิวเลยฉัตรชัยอัดปลอดประสบอัดเรื่องการเกินแม่วงคือจะบอกให้ว่าคนอย่างฉัตรชัยเป่งพานิชเนี่ยมีตาซะเปล่ามึงหามีแววไหมพอมึงจะขาดไอเวรเอ๊ะดูไปดูไม่ค่อยมีเงาหัวไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเสือกถามจริงว่าบางคนเนี่ยคราวนี้จะเปรียบเทียบอย่างพวกศิลปินดาราเนี่ยครับแต่ถ้าบางคนนี่เดี๋ยวทรงพี่เนี่ยผมคุณแล้วเดี๋ยวขัดใจฮะขัดใจเดี๋ยวดูโค้ดทรงใหม่นี่ผมดูคุณดาราช่อง3นะอะไรฮะภูริฮะโอ้ทรงภูริเมื่อวานเขาบอกผมคอณเดชอ๋อเหรอฮะทรงผมนี่ทรงขัดใจแม่นี่ฮะนี่ทรงภูริเลยก็เลยบอกว่าศิลปินดาราเนี่ยครับถ้าออกมาพูดถ้าออกมาเล่นแบบถ้าพูดเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนะนี่เขากะกินตามน้ำเขากะโฟลโล่ตามน้ำเลยเราจะเปรียบเทียบอ่ะผมเปรียบเทียบเลยถ้าเอ่ยน้ำเนี่ยต้องเอ่ยน้ำอย่างโด่งอัจฉริยะทอมดันดีมันก็ขอไปต้องเอ่ยน้ำแล้วพอเวลาเขาออกมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเรียกร้องมาเดินหน้าเกี่ยวกับเกมการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยแหมไปด่าเขาใหญ่เลยด่าว่าโอ้ยอย่างนี้พวกนี้แม่งกลุ่มนี้พวกเสื้อแดงอย่างนี้ดาราเสื้อแดงแม่งประณามแต่วันนี้ผมถามดาราเสื้อเหลืองก่อนที่เห่าๆกันอยู่เนี่ยแล้วก็อ้างสถาบันกันบางคนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ต้นตีนแล้วอ้างกันหมดแล้วกูถามว่าวันนี้เนี่ยคนอย่างจัดชัยเป่งพานิชเนี่ยมึงดูแล้วยังว่าหนังสือราชการเขาเขียนว่าอะไรโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขื่อนแม่วงเขื่อนแม่วงแล้วเร่งให้สร้างแต่วันนี้จัดชัยเป่งพานิชไอสัตว์นี่บอกไอสัตว์นรกคนไหนที่จะทำให้ทำลายป่าทำลายผืนป่านี่ไงนี่ไงครับแล้วดูอย่างเงี้ยผมถามว่าอันนี้เป็นโครงการเลยครับนี่ฮะสรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสราชวโรกาสให้นายธีระวงสมุทรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้าราชการกรมชลประทานมีคำสั่ง3.3 มีรับสั่งถึงประโยชน์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีส่วนในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและอะไรฮะตอนล่างฮะตอนล่างตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้เร่งก่อสร้างเขื่อนกักน้ำในที่ราบภาคกลางครับโดยการเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เป็นไงฮะคือความหมายก็คือว่ามีรับสั่งเอาแน่ในหลวงสั่งให้สร้างผมถามว่าชัดชัยก็ดีครับหรือไอ้ดาราตัวเหลืองๆก็ดีเดี๋ยวเอาขึ้นใหม่เอาขึ้นใหม่เอาขึ้นอีกดาราที่บอกว่าใจแหมอยากจะอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเนี่ยอยากรู้เห็นสรุปพระราชดำริตรงนี้หรือยังของกระทรวงเกษตรสหกรณ์
คือเดี๋ยวหัวจะขาดเงาหัวจะไม่มีแล้วผมบอกชัดชัยแทนที่มึงเนี่ยจะไปสนใจเรื่องพ่อมึงเนี่ยชัดชัยเป่งพาณิชย์พ่อเป็นนายตำรวจมือปราบยศในพันเนี่ยนะเป็นตำรวจมือปราบจะไปปราบมือปืนเมืองเพชรครับพลตำรวจเอกทวินเป่งพาณิชย์นะจะไปปราบมือปืนเมืองเพชรแต่ถูกมือปืนเมืองเพชรวางแผนเอา10ล้อชนเอา10ล้อทับสืบล้อทับเลยไปสืบยังแทนที่จะมาสนใจเรื่องเขื่อนชัดชัยเป่งพาณิชย์ไปตามเรื่องพ่อตัวเองดีกว่าว่าใครฆ่าพ่อตัวเองครับแล้ววันนี้จะเวิร์กกว่ามั้งแล้ววันนี้ผมบอกว่ามีถามว่าการโพสต์ก็ไปในเนี่ยในไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีหรือ Instagram ก็ดีที่เขาลงกันเรียก IG อะไรเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณโพสต์มึงโพสต์แบบนี้เนี่ยมึงว่าใครครับว่าเป็นสัตว์นรกวันนี้เป็นสัตว์นรกเอาผืนป่าออกไปทำเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้ผมถามว่ามึงว่าใครสัตว์นรกอ่ะเออนี่มีจิ้งจกเราบอกมานะเล่าให้ผมฟังว่าแทนที่จะไปสนใจเรื่องป่าเพราะร้อยปีดีดักนี่นะครับชัดชัยเป่งไปนี่ไม่เคยสนใจเรื่องป่าฮะเขาสนใจเรื่องป่าเดียวฮะป่าดิบป่าไม่ป่าเดียวกันป่าเดียวกันนะบอกเขาบอกงี้ถ้ามึงจะทำร้ายผืนป่าครับทำร้ายธรรมชาติทำร้ายป่าครับทำร้ายบ้านเกิดมึงเออบ้านเกิดมึงบ้านเกิดมึงนอนอยู่อย่างนี้ฮะสักวันนรกจะมารอรับมึงแน่เอาอย่างงี้ไอ้ชัดชัยกูจะไปเขื่อนแม่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะไปดูวันนี้น้ำแม่น้ำสแกกังครับนะครับเมื่อวานเสียดายว่าไม่ได้ดูสแกกังแม่น้ำสแกกังเนี่ยขึ้นมากเลยฮะเอาแน่นอนสแกกังก็คือมาจากลำน้ำแม่วงฮะครับสแกกังก็คืออุทัยธานีอุทัยธานีและขอโทษเลี้ยงจระเข้กันบานเลยแถวนั้นใช่ริมฝั่งเดี๋ยวนี้อุทัยธานีครับวัดสิงห์ชัยนาทบ้านผมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยต่อเดี๋ยววิญญาณต่อปรากฏว่าเขาเลี้ยงจระเข้ฮะใช่ครับสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมเลี้ยงเพาะพันธุ์จระเข้ขายครับเดี๋ยวเขาบอกต่อนะแต่มึงคงไม่ตกใจเพราะมึงเห็นในกระจกอยู่ทุกวันคิดทำสิ่งสร้างสรรค์ป่าได้ไหมอ้าวไอ้เหี้ยตรงนี้แหละที่มันที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นผืนป่า มันเป็นผืนแอ่งน้ำที่เขาจะสร้างเพราะเป็นที่รองรับน้ำเป็นเขื่อนที่เขาบอกเป็นในโครงการพระราชดำริเนื้อหัวจะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ไอสัตว์นี่บอกตรงเลยนะไอ้เหี้ยมึงจ้องไม้ป่าเดียวกันแล้วรู้จักป่ารู้จักป่าเดียวฮะในอดีตพวกเหี้ยนี่ไปถ่ายหนังไงถ่ายหนังถ่ายละครในป่าถามว่ามึงไปทำอะไรกันบ้างมึงเคยล่าสัตว์มั้ยจะบอกว่าไม่เคยนะแล้วถามไอ้เลขาของมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่อาจารย์สืบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยศาสินฮะถามว่าไอ้คนๆนี้เนี่ยมึงดิ้นรนอะไรนี่ผมบอกนี่โดนอะไรทำไมไม่สร้างเขื่อนนี่ผมบอกนะสะสินนะวันนี้นะมึงเดินมา13วันครับ388กิโลจากนครสวรรค์คือจากจุดที่บอกจะสร้างเขื่อนแม่วงมากรุงเทพครับมาหอจริงกรุงเทพครับวันนี้ท้าให้มึงเดินกลับไปไปดูน้ำวันนั้นที่มึงเดินออกมากับน้ำวันนี้ที่มันเพิ่มนั่นแหละตอนนี้ท่วมแล้วครับหมดแล้วครับไปไหลลงมาแล้วเริ่มจะท่วมแล้วฮะครับคือวันนี้ต้องบอกฮะว่าอย่าสนุกกันนักเลยไอ้คนกรุงเทพเนี่ยมันไม่เคยไปจมน้ำแบบคนแถวบ้านผมนครสวรรค์อุทัยธานียุธยาลาดยาวครับวันนี้คุณปอดเข้าไปด้วยเขาไปดูหมดแล้วแล้วก็บอกดูนะผมอยากจะรู้ว่าวันนี้พวกเหี้ยที่เดินออกมาเนี่ยมึงเดินออกมาทำอะไรแล้วถามว่าไอ้ชื่อไอ้เลขาตัวเนี้ยศาสินเพิ่มลาบผมถามว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทำไมมึงหวงเหลือเกินหรือเชื่อได้ว่าในพื้นที่ตรงนั้นมึงทำอะไรเป็นเรือนรับรองให้ใครทำเป็นที่ต้อนรับใครทำเป็นที่เหมือนรีสอร์ทหรือวะแล้วก็มาอ้างเอาว่าอนุรักษ์พันธุ์ป่าอนุรักษ์พันธุ์ป่าแม่วงมากอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์สัตว์เพราะว่าวันนี้พอจะมีเขื่อนเขาจะสร้างเขื่อนมึงออกมาคัดค้านรวมหัวกันเอาคนกรุงเทพไปทั้งนั้นคนพื้นที่นี่เขาก็วันนี้คนพื้นที่ได้ข่าวนี่วันนี้คุณปอดอำเภอลาดยาวก็คุณประสาทไปดูภาพอำเภอลาดยาวมาแล้วจากที่เมื่อวานที่เราบอกครับก็กลุ่มผู้สนับสนุนสร้างเขื่อนแม่วงครับรวมตัวที่หน้าอำเภอลาดยาวเป็นไงครับหมื่นฮะเป็นหมื่นคนนะเรียกร้องให้รัฐนั้นเดินหน้าสร้างโครงการนะหวังพึ่งเป็นทางออกแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหากมีปัญหาอาจจะยกระดับเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพคราวนี้ถ้าเข้ากรุงเทพเนี่ยผมยังกำลังนึกอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ม็อบคนกรุงเทพที่ไปบอกว่ารักป่ามากมายมหาศาลเนี่ยนี่อยากรู้แต่คนในท้องถิ่นคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นนะอำเภอลาดยาวอำแพงเพชรเนี่ยนะครับ
ขาออกมาขนาดนี้เนี่ยนี่ของจริงนะฮะเขาเอาฮะไม่มีปูเข็มนะครับบอกไว้ก่อนแล้วจะบอกให้นะฮะพี่น้องคนนี้ที่เมื่อวานที่เราพูดถึงเนี่ยไปที่อำเภอลาดยาวเนี่ยครับพี่น้องมาตรงนี้เขาต้องการให้มีเขื่อนเพื่อต้องการไม่ให้มีเกิดการน้ำท่วมอุทกภัยคือคนที่เดินขบวนรอบนี้นะมาจากกำแพงเพชรฮะครับมาจากนครสวรรค์นครสวรรค์มาไทยไทยธานีแล้วก็ภาพเดี๋ยวดูภาพบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ขอขัดจังหวะคุณแฟนสั่งนิดเดียวภาพบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ในการปราศัยคุณปอดประสบครับนะฮะปอดประสบปราศัยปุ๊บขวามือเห็นไหมฮะสายแว่นนุ่นวีรกรคำประกอบฮะวีรกรคำประกอบสสวีรกรคำประกอบเป็นอดีตสสจังหวัดนครสวรรค์พังพักเมื่อก่อนพักพลังประชาชนพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนใช่พี่วีรกรคำประกอบนี่คุณพ่อฮะครับเป็นคนเสนอสร้างเขื่อนแม่วงฮะอ๋อเป็นคนแรกเลยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณวีรกรคำประกอบนะฮะผมก็จำชื่อคุณพ่อไม่ได้แล้วคือเวลาผมทักแกออกมาจากห้องน้ำบอกว่าพ่อคุณพ่อคุณวีรกรครับพ่อลืมรูดซิปแล้วคุณไหนลืมช่วยรูดให้กูหน่อยคนเนี่ยไม่รู้เนี่ยนะไอ้พวกไม่รู้นะแต่สู่รู้พูดฮะคือวันนี้นี่พี่น้องประชาชนมากกว่าไอ้คนที่มาบอกว่าต่อต้านเขื่อนแม่วงนะครับมากกว่า10เท่านะเพราะว่าประชาชนตรงนั้นเนี่ยหลายจังหวัดที่เอ่ยขึ้นมาเนี่ยเขาเดือดร้อนกันหมดถ้าสร้างปั๊บอนาคตรับรองว่าน้ำเนี่ยจะไม่มีการไปถึงบ้านคนแหละมันจะไปลงที่เขื่อนแล้วผมถามว่าทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพตรงป่าตรงนั้นที่บอกว่าแม่วงเนี่ยมันจะมีอะไรครับเพราะตรงนั้นมันเป็นแอ่งน้ำใช่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ป่าครับแต่ผมอยากจะรู้แค่นั้นว่าตรงมูลนิธิสืบนาคาเกษียณของอาจารย์สืบเนี่ย คนที่นั่งอยู่บริหารอยู่เนี่ยเขาเอาตรงนั้นไปทำอะไรเขาทำรีสอร์ทไว้ต้อนรับทำอะไรไว้หรือเปล่าถ้าคุณจิริพงษ์คุณแมนศักดิ์มีรีสอร์ทมีรีสอร์ทกี่หลังฮะเดี๋ยวจะไปดูไอ้ตัวเหี้ยเนี่ยคงหลายหลังอยู่เชิดศักดิ์ศรีเพิ่มลาภแล้วผมถามว่าทำไมคุณถึงว่าต้องมาออกมาต่อต้านเพราะอะไรกลัวเขาจะไปลื้ออะไรหรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยอย่านะอย่านึกนะว่าพวกโอ๊ยฉันมีอุดมการณ์ฉันรักป่าฉันรักอย่างงู้นฉันรักอย่างนี้พอเอาเข้าจริงๆไอ้เหี้ยเห็นสัตว์แล้วถูกยิงตายลากไปยากไปย่างกินย่างกินไอ้เหี้ยมึงรักภาษาเหี้ยแหละรักจนน้ำลายไหลแล้วผมอยากจะดูว่าคนที่ต่อต้านกับคนที่เห็นด้วยครับแล้ววันนี้กลุ่มคนที่ต่อต้านนี่หน้าเดิมนะครับพวกหน้ากากขาวมาใส่หน้ากากเสือนี่ผมจะบอกนิดนึงเมื่อกี้นึกใช้ได้แล้วคุณอาสวัสดิ์คำประกอบเป็นพ่อของคุณเป็นพ่อคุณวีรกรคำประกอบเป็นคนเสนอสร้างเขื่อนแม่วงตั้งแต่30ปีที่แล้วโอ้นี่น้ำท่วมซ้ำซากมาตลอดคือที่เวทีนิดเดียวครับคุณประจักษ์ครับชาวบ้านเขาประกาศชัดเลยว่าคนต่อต้านเนี่ยไม่เคยมาอยู่จมน้ำถูกต้องบ้านไม่เคยหายไปกับน้ำไม่เคยเจอไร่นาจมพังพินาศไปทุกปีทุกปีโครงการนี้มีกว่า30ปีแล้วฮะแต่โดนคนต่อต้านมาตลอดอยากจะให้คนคัดค้านเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่สักปีหนึ่งแล้วนอนแช่น้ำเวลาน้ำท่วมบอกเขาว่าจะไปอยู่ได้ไงครับผมไม่อยู่ผมหนีไปอยู่บนบกหมดนะกรุงเทพจากผลของการขับเคลื่อนมานะของพี่น้องชาวกำแพงเพชรอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์เนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าหากว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยไม่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนใดๆเนี่ยนะก็จะเดินหน้าโครงสร้างในการเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนแม่วงอาจจะมีการยกระดับการชุมนุมด้วยการเคลื่อนขบวนเข้าสู่กรุงเทพมหานครอาจจะไปหอศิลป์ก็ได้ฮะไปบอกคนที่อยู่หอศิลป์ใครอยู่หอศิลป์ใครฮะเขาทำอะไรที่หอศิลป์เขาผู้ว่าไงผู้ว่าไงผู้ว่ากทมหอศิลป์กทมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่วงล่ะครับเอามันมีพื้นที่เปิดพื้นที่การชุมนุมก็ไม่เป็นไรก็มาหน้าไอ้นี่ก็ได้ครับเซ็นทรัลเวิลด์แต่ผมบอกว่าวันนี้มีตัวฮะออกมาคัดค้านนะใครฮะและไอ้ตัวนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมชลนะใครฮะฮะปาโมดไม่กัดฮะยังอยู่นะฮะปาโมดมันเกี่ยวอะไรนะฮะออกมาแล้วครับเฮ้ยมันเป็นอะไรกับสมชายเข็มกัดวะอ๋อไม่นี่ปาโมดไม่กัดฮะอ๋อเหรอเข็มกัดคือออกมาต่อต้านให้หยุดระงับการสร้างเขื่อนแม่วงครับเอาเป็นแบบเดียวว่าต้องรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแบบนี้เลยครับคือรักษาป่าไว้รักษาชีวิตคนน่ะแล้วถามก่อนว่าไอ้ปาโมดไม่กัดนี่มึงยังอยู่อีกอ่ะคราวที่แล้วมึงหรือเปล่าที่ปล่อยน้ำเหี้ยออกมาเนี่ยตัวมึงหรือเปล่าแล้ววันนี้มึงออกมาต่อต้านได้ยังไงแล้วรู้ไหมว่าเขาหนังสือราชการตอนปาโมดไม้กัดเป็นอธิบดีกรมชลประทานครับไปเซ็นรับเห็นดีเห็นงามกับการสร้างเขื่อนแม่วงแล้ววันนี้ไอ้เหี้ยบอกมาต่อต้านบอกมาต่อต้านได้ไงอ้าวรับจ้างใครมาหรือเปล่าอ้าวอย่างนี้ออกมาต่อต้านได้ไงอย่างนี้ออกมาได้ไงงั้นแสดงว่า
พลิกสิครับแล้วคนอย่าบางมดไม้กัดไอ้เหี้ยวันนี้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไอ้สันดานนี่มึงกาแก่แล้วไอ้สัตว์เขาให้ไปทำนู่นไปดูเรื่องบริหารจัดการน้ำตอนปี54มึงก็ไปขัดกับรัฐบาลเขา มึงเก่งทุกเรื่องปาโมดไม้กัดตอนที่เลือกได้สว.คนที่เขาเลือกเห็นปาโมดไม้กัดเขาก็นึกว่าคนนี้ตามเสด็จพระองค์ท่านคงจะอยู่รู้แล้วก็จะรู้ว่าเรื่องน้ำเป็นยังไงคงจะแจ๋วคงจะแจ๋วแต่พอเขาเลือกออกมาครับครับไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยครับไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยครับก็ให้สมชายเข็มกัดไปดูแลหน่อยว่าไอ้สันดานแล้ววันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนกี่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเอาง่ายๆโดนหมดแหละแล้ววันนี้จะเอาไงครับปาโมดไปกัดเออมึงกูว่ามึงไปกัดไอ้นี่ดีกว่าข้าวเหนียวดีกว่าบอกชัดเลยบอกลุงก็แก่แล้วก็เลอะเลือนบ้างนะชัดจะว่าลุงไม่ผมอยากให้ยังไงป่ะผมคือผมดู Facebook ของซานิ AF7 บ้าน Academy AF7 ที่ไปดูเขื่อนแม่วงสถานที่สร้างเขื่อนแม่วงกับนายศักดิ์สินเพิ่มลาภเลขามูลที่สืบนาคเสถียรแล้วเป็นไงฮะบอกเข้าไป2วันไปดูโอ้โหบรรยากาศมันสวยมากเหมือนทะเลหมอกอุณหภูมิประมาณ8องศานะบนยอดเขาแม่วงเนี่ยแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยไปดูตอนนี้สิครับอยากให้ไปดูตอนนี้ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยไล่ตั้งแต่ตอนนี้อยุธยาท่วมอ่างทองท่วมสิงห์บุรีท่วมแล้วไปดูที่อุทัยไปดูที่กำแพงเพชรเริ่มแล้วฮะคือถ้าไม่ไปดูเนี่ยพูดกันอยู่เฉพาะในกรุงเทพเนี่ยกลุ่มที่ประท้วงแทนที่จะประท้วงหน้าหอศิลป์วันนี้ยกขบวนกันเลยไหนๆจะต่อต้านยกขบวนไปที่นู่นเลยไปถามชาวบ้านเขาหน่อยว่าเขาอยากได้อะไรคือวันนี้ก็บอกเลยครับว่าความเดือดร้อนเนี่ยเรื่องน้ำท่วมในที่เราที่ผมกล้าพูดเพราะอะไรเพราะเราสามคนนี่ไปช่วยพี่น้องกันทั้งเขตภาคกลางตอนล่างหมดภาคเหนือตอนล่างเราไปช่วยกันแทบทุกจังหวัดเราเห็นความลำบากของคนเราเห็นคนลอยคอออกมากวักมือเรียกเราไหวๆมาเลยว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปก็คุณประจักษ์ว่ายน้ำมันออกมาคุณประจักษ์เคยเห็นหรือเปล่าพี่ชัดเคยเห็นหรือเปล่าวัวก็อยู่บนตลาดการไปเรียนอันนี้หัวข้าวต้นไงเสียดายผมไม่ได้เอาภาพมาด้วยหัวข้าวต้นเนี่ยมีทั้งวัวหมูหมาแล้วก็ไก่จังหวัดลบบุรีอยู่ด้วยกันบนศาลาการไปเรียนอยู่ด้วยกันเลยรวมทั้งคนคนไอ้คนที่เอาข้าวไปส่งนี่นะครับผมไปลำบากลำบนขนาดไหนนี่แค่ปี52 53 54มาเนี่ยไปทั้งทุกปีแล้วอะไรเกิดขึ้นนี่แล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ไปแล้วครับไม่ได้คนอื่นไปคือเราไปกันเนี่ยเราไปด้วยความลำบากแค่นี้ไม่พอเอ้ยไอ้พวกคุณเนี่ยต้องการให้เขามาแจกถุงยางชีพเหรอเออให้แจกถุงยางชีพเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เหรอเออฮะแล้วเป็นเงินชาวบ้านด้วยนะก็ใช่ไงแล้วเราอยากขนาดการแจกถุงยางชีพสภาพคนน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยเออในผมนั่งลงไปที่โพก้าวต้นที่จะไปวัดที่วาดห่างเข้าไปประมาณ5กิโลฮะปกติแล้วเนี่ยเดินคันนานี่เดินกันไปได้แต่นั่งเรือ5กิโลที่นั่งเรือเนี่ยเพราะอะไรฮะน้ำมันขึ้นสูงจนอะไรรู้ไหมครับต้นมะพร้าวที่อยู่กลางนาอายุลายลิบๆเลยยอดมันอยู่ยอดนี่ฮะขับเรือไปบิดมะพร้าวกินนะแล้วเราขับเรือไปบิดมะพร้าวเหลือมขับเรือไปบิดมะพร้าวอะแล้วเราดูว่าต้นมะพร้าวสูงแค่ไหนดูดิฮะดูเนี่ยน้ำนี่อยู่อย่างนี้เนี่ยฮะมาเอาถุงยางชีพกันเนี่ยขี่คอให้ลูกขี่คอกันมาบางคนนี่โอ้โหรอด้วยเรามาถึงบอกเฮ้ยข้างในมีอีกเนี่ยต้องเข้าไปถึงข้างในฮะนี่ถ้าผมถามสภาพอย่างนี้ไม่มีเขื่อนแล้วทำไงเออคือแล้วใครจะรับผิดชอบไหนๆพูดถึงเรื่องเขื่อนแล้วขออนุญาตนะคุณประสักนะอะไรฮะคุณประสักเตรียมภาพที่อภิสิทธิ์ไปที่ปราจินปราจินนะไปทำอะไรครับเออคือว่าวันก่อนเนี่ยผมบอกว่าสีมหาโพไม่ใช่สีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์เรียกสีมหาโพธิ์ครับก็ขอบคุณท่านที่เอสเอ็มเอสมาบอกด้วยคืออภิสิทธิ์ไปหลังจากผ่านตรงแท้ไปได้วันตามหลังคุณโอ๊กไปแค่วันเดียวแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวเอาภาพนี้ขึ้นมาจะไปทำอะไรอันนี้ภาพเก่าภาพใหม่คุณประจักษ์อันนี้ภาพใหม่อ่ะภาพใหม่ภาพเก่าภาพเก่าเก่าป่ะอันนี้เก่าครับมันมีอีกภาพหนึ่งฮะปรากฏว่าสมุนของอภิสิทธิ์เนี่ยนะเอามาโพสต์ฮะในโกซิกก็มีนะครับเอามาโพสต์แล้วบอกว่าอภิสิทธิ์ไปที่ปราจีนโอ้โหคนผู้คนออกมาต้อนรับมากมายเลยที่ไหนได้ครับครับเป็นภาพที่ไปเมืองกาญฮะอ้าวเอาภาพเก่ามาต่อแหลกันคือไหนไปปาจีนไม่มีคนต้อนรับเลยไงไม่ผมอยากรู้ว่านี่มึงยังต่อแหลอีกหาเจอไอ้แค่ที่มึงจะไปเยี่ยมคนที่เขาเกิดอุทกภัยมึงยังเอาภาพจากเมืองการปีก่อนมาโอ้โหเฮ้ยคนอย่างมึงนี่ถ้าไม่เฮี้ยจริงเนี่ยเฮี้ยไม่เรียกพี่นะนี่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 ที่ภาพที่ไหนภาพนี้ฮะภาพนี้ครับเป็นภาพที่เมืองการครับคุณดูในวันที่22กันยายนที่เขาไปที่เมืองการฮะ
ไปเอาภาพที่เมืองการเนี่ยมาโพสต์บอกว่าไปที่ปราจีนบุรีครับนี่ดูดิคนนั้นซ้ายมือนี่คุณโอ๊คกับผู้ว่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ขวามือนี่ที่เมืองการใช่อ้าวไอ้สันดานแต่ว่าบอกว่าเนี่ยออกมาจากสภายังโกหกอีกตอแหลอีกครับโอ้ตายแล้วไอ้พรรคเฮียเนี่ยมีหน้าคนก็ตั้งฉายาว่าเฮียเรียกพี่ก็เขาดูนะฮะดูในเทเลเน็ตเวิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าพันทองแท้ลงพื้นที่เนี่ยของแท้แต่ไอ้มาร์คลงพื้นที่เนี่ยของก๊อปปี้ก๊อปปี้หมดฮะเพราะกวนประชาธิปัตย์ไปบ้าไปกันแล้วเนี่ยก๊อปปี้ภาพอภิสิทธิ์ที่เมืองการเนี่ยมาโกหกว่าไปเยี่ยมน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีนี่คือชัดเจนแล้วที่ปราจีนบุรีนี่ท่านผู้ว่าเขามารอรับไหมเขาจะมาทำกระบืออะไรล่ะครับไม่คือแสดงว่าอย่างนี้ผมวิจารณ์ผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับภาพที่เราเห็นขวามือเนี่ยไปปราจีนบุรีแทนที่จะเอาภาพปราจีนบุรีมาถูกต้องดันไปเอาภาพเมืองการมาสรุปแว่าสรุปว่าแสดงว่าคนปราจีนไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับหรอไม่เจอผู้ว่าเมื่อเผื่อไม่เจอผู้ว่าไม่มีเจอเพราะผู้ว่าบอกนายกเงาฉันไม่รับฉันไม่ตอนนี้ฉันไม่ยุ่งว่ายังไงเวลามันเป็นรัฐบาลมันย้ายกูแน่แม่งมีงบประมาณเงามีนายกเงาไอ้เหี้ยมีโครงการเงาครับก็ตัวไอ้ควายที่หายไม่มีใครเขาทำหรอกไอ้เหี้ยมนุษย์ที่ไหนก็ไม่ทำหรอกครับเขาบอกประชาธิปัตย์มันชอบลอกอะไรก็แล้วแต่ชอบลอกหมดวันนั้นเราก็บอกว่ามันไปว่าสงสัยอภิสิทธิ์จะไปอยุธยาจะไปไหมคาดการผิดสงสัยมันได้ยินเราคุณรู้ป่ะไปเยอะไปพักที่เนี่ยเหมือนกันหมดเลยชอบลอกแม้กระทั่งลอกไอ้ลอกคลองที่ลาดพร้าวครับไอสัตว์ฝนตกหนักๆมึงมาลอกคลองมึงมาลอกหาพ่อมึงเหรอขนาดโลโก้ยังลอกฝนตกหนักๆไอสัตว์มีทีมงานมาลอกคลองเรามาทำแล้วลอกของเฮียอะไรนี่เดี๋ยวลอกอย่างนั้นลอกตอนฝนตกเขาต้องลอกก่อนสิเดี๋ยวลอกก่อนตอนล่วงหน้าเป็นเดือนคือขุดตักเอารถขุดมาขุดใต้ขุดแล้วยกขุดแล้วยกแต่นี่ไอ้เหี้ยฝนตกหนักมึงมาลอกของนี่เขาบอกประชาธิปัตย์ลอกทำเหี้ยประชาธิปัตย์นี่ชอบลอกข้อสอบพรรคเพื่อไทยไปดูภาพนี้ฮะลอกไม่ลอกเนี่ยลองดูผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้ครับใครฮะนะครับเหมือนเลยเหมือนบ้านเราปัจจุบันเลยแต่เป็นฝรั่งนะอ๋อแต่เป็นฝรั่งนี่ก็ดูนี่ก็ลอกข้อสอบเหมือนกันใช่ไหมเขาชอบทำอะไรลอกมันนี่ก็ลอกใช่ไหมครับสร้างอนาคตไทย2020นะสร้างอนาคตไทย2020ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะเข้มแข็งครับอะไรนะไทยเข้มไทยเข้มแข็ง2020ฮะเออตกลงไทยเข้มแข็งมีไม่มีหายฮะตกลงมีไม่มีขอบค้างนี่บอกคุณผู้ว่าการลอกกันนะฮะวันนี้มีสสหญิงนะในสภาเอ่ยชื่ออะไรชื่อรัชดาของพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยจะรัชดานี่มีนั้นประธานที่เชิญมาพูดแบบหน้าตาเฉยว่าพรรคเพื่อไทยเป็นลอกของท่านอภิสิทธิ์มาเอาเหรอโอ้โหผมบอกนี่เขาหากันเลยนะนี่หน้าด้านจริงๆนะอีดอกน้องคือมึงหน้าด้านจริงๆไม่มันหนักไปกว่านั้นไอ้บุญยอดสุขถิ่นไทยไปดูภาพมาแล้วเหรอมาแล้วไปดูภาพนี่เห็นไหมฮะเฮ้ยมันพูดว่าไงบ้างไอ้คนเนี้ยไอ้ผู้ชายมันพูดว่าให้หลบนิดนึงอย่าบังเด็กมองไม่เห็นไอ้คนนี้เป็นประชาธิปัตย์คนซ้ายนี่เพื่อไทยก็คือนายกผู้หญิงเขาเปรียบเทียบงี้ไอ้นี่ไอ้ตัวลอกอันนี้ที่เทียบว่าเป็นในมาร์คในมาร์คลอกฮะลอกขอกูลอกหน่อยคอยื่นคอยาวไอ้สัตว์และคำพูดก็บอกว่าเขาใจทำนะและเขาพูดก็บอกเฮ้ยหลบนิดนึงเด็กอย่าบังเด็กมองไม่เห็นบอกนี่วันนี้ก็บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองเราความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยมันกระทบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่เมื่อปี54ที่ผมจำได้ท่านนายกพูดเมื่อวานนี้พูดชัดเจนว่าตั้งแต่น้ำท่วมปี54ดิฉันก็เตรียมรับน้ำไว้ก่อนในอนาคตเพราะรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีน้ำมากแน่มาถึงก็เตรียมรับน้ำเลยตั้งงบประมาณไว้ทั้ง 3.5 แสนล้านถึงแสนกว่าล้านเป็นงบที่เร่งด่วนนะ 3.5 แสนล้านในอนาคตที่จะต้องทำแต่ผลสุดท้ายวันนี้ครับคือตุลาการคุณก็เข้ามาขวางเดี๋ยวไปพูดไปหมดแล้วครับผมจะบอกเลยนะเวลาประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยศาลปกครองวันนี้คุณต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบในคำตัดสินคำที่คุณวินิจฉัยว่าวันนี้คุณให้ชะลอไปเนี่ยแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่21จังหวัดอย่างที่คุณว่าวันนั้นแหละ27แล้วฮะเป็น27แล้วนะครับแล้วจาก27จะเพิ่มถึง40เพราะว่าผมได้ข่าวมาว่ากรมอุตุตอนนี้บอกมาแล้วว่าฝนจะตกหนักๆอีกร่วม10วันถึงสิ้นเดือนฮะถึงสิ้นเดือนเลยนะครับแล้วผมถามว่าถ้าตกอย่างนี้ล่ะครับแล้วพี่น้องประชาชนล่ะครับภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนบนตอนล่างจะเกิดอะไรขึ้นครับต้องการเหรอครับให้ออกไปเหมือนเดิมคือต้องมีถุงยางชีพแล้วก็ไปกันเอาให้เท่เข้าไว้เอาให้เท่กันเข้าไว้แล้วเดี๋ยวให้เหี้ยสรยุทธหาแดกกันอีก
นอกเหนือจากที่ลอกการบ้านเมื่อกี้เนี่ยครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนโลโก้แล้วฮะเปลี่ยนเป็นอะไรฮะจากพระแม่ธรณีฮะเป็นไปดูโลโก้นี้เพราะเขาเป็นนักลอกอยู่แล้วทุกวันนี้ลอกทุกอย่างเท่าที่ลอกได้เป็นอ๋อจะลงเป็นปชปเอาลายแบบพรรคเพื่อไทยเอาลายพรรคเพื่อไทยมาเฮ้ยมีทางเป็นไปได้ไอ้คุณครับมันก็เข้าใจคุณรู้ไหมเวลามีทางเป็นไปได้ถ้าเกิดเลือกตั้งครับเพราะไอ้สัตว์จะได้เผลอๆกันเอ้ยนี่มีไงนี่ไงสับสนใช้สีฟ้าอ่อนไม่ได้แล้วต้องใช้สีน้ำเงินนี่เลยเรื่องลอกพอคุณพูดถึงเนี่ยโลโก้พระแม่ธรณีบีบมวยผมเขาก็ไปลอกมานะโลโก้ของใจปัดคุณว่าลอกที่อะไรการประปาการประปาไงนี่คือพระใหญ่ปัดครับไอ้เหี้ยการประปามีก่อนพระใหญ่ปัดเกิดเมื่อกี้เราพูดค้างเรื่องฝนเอาไว้นะผมไปตรวจสอบที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางนะแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดต่างต่อไปนี้นะอุทัยฮะนครสวรรค์ครับลพบุรีสระบุรีนครศรีธรรมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจอุบลฮะนี่ทั้งแถบเลยครับด้านล่างเขื่อนหมดเลยนะครับโดนหมดนี่คือเนี่ยลูกนี้มาเนี่ยโอ้โหเต็มๆครับท่านข้างล่างใช่มั้ยฮะอยู่ล่างเลยมาจากที่สูงอีกไอ้อุนจิเนี่ยฮะเรียบร้อยไม่ดูแล้วอุนจิไปแล้วฮะแต่ว่ายังมีอสุจิขึ้นมาอีกงานนี้นะเราบอกให้เลยตัวกำลังขาวๆสงสัยจะตัวดำอีกเที่ยวแล้วครับเอองานนี้ก็ต้องไปแล้วครับเออถ้าถึงประกาศเป็นภัยพิบัติเนี่ยต้องช่วยกันอีกแล้วครับครับเราก็ต้องช่วยรัฐบาลแหละเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะช่วงหน้าเป็นเรื่องที่ม็อบยางมาสภาฮะนะฮะก็มีไอ้ปูเข็มมาแจมมาเจิมมาทำอะไรฮะแล้วก็เข้าไปนั่งฟังเขาก็นั่งฟังโดยเขาบอกแล้วไอ้ปูเข็มเขาลูกน้องใครลูกน้องไอ้หมาวะลงอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกชื่อพายุก่อนชื่อปลาบึกอ๋อใช่ไหมปลาบึกกำลังมาวนมาแล้ววนมาแล้วไอ้งี้ไปแล้วอ้าวแล้วช่วงหน้ามีเรื่องสำคัญครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงน้ำมันเถื่อนไหมฮะอ๋อเหรอฮะเอ้าฝ่ายแม่น้ำเถื่อนนะเขาปิดกันให้แซ่ดเลยเขาปิดกันให้แซ่ดเลยปิดกันให้แซ่ดเลยเนี่ยเอาเลยฮะเอาแล้ววันนี้อภิปรายในสภาทำไมไม่เรียกร้องอ่ะเดี๋ยวแตกเลยเอาช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าน้ำมันเถื่อนใครเอ่ยครับไม่แล้วพักสักครู่ครับครับนี่ไงฮะเป็นไงครับกับปลาปลาได้แล้วช่วงที่สองขอบคุณสมุนไพรเอ็นดีด้วยกล่องฟ้ากล่องเขียวและเอ็นดีคาร์บอนเฮิร์บสูตรน้ำนะครับครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพตับไตหัวใจปอดม้ามก็อย่าลืมND ช่วยคุณได้ครับรีบโทรมาที่คอลเซ็นเตอร์นะฮะเรายังเปิดรับ24ชั่วโมงครับถ้าไม่มีคนรับเดี๋ยวโทรกลับครับไม่ต้องตกใจครับนะครับแต่ถ้าจะให้เรา3คนไปส่งก็บอกเขานะครับครับบอกให้คุณจุติพงษ์ไปส่งถ้าแถวบางนาปากน้ำกล่องเดียวก็คุณจุติพงษ์เข้าไปส่งได้ครับเพราะเขตสัมปทานเขาครับครับครับส่วนผมนี่ถ้ากล่องขึ้นไปได้ฮะส่วนประการนะครับรับเป็นจำนวนมากนะของคุณชั้นเขาไม่ส่งแล้วเดี๋ยวนี้เขาส่งทางดอนเมืองเอาอินเทอร์เน็ตหน้าจอ468ครับทำไมยังไม่ส่ง9015ครับวันนี้ก็มาทำความคิดความเห็นกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนแม่วงครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปหลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องที่สำคัญผมมองดูว่าเป็นเรื่องของกรณีศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับรับคำร้องแก้ที่มาสวขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68แต่ไม่สั่งแล้วครับบทวาระ3ครับศาลรัฐธรรมนูญแถลงผลการพิจารณานะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะอัตคดีกรณีพลเอกสมเจตบุญถนอมสวสรรหากับคณะและนายวิรัชกัลยาสิริสสสงขลาประชาธิปัตย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่ามาตรา68ว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ผู้ถูกร้องที่1กับพวกรวม310คนจะทำการเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยใช้วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางบัญญัติในไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและมีมติเสียงข้างมาก5-2เห็นว่ากรณีมีมูลจึงรับคำร้องทั้งสองไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2ทั้งนี้ตุลาการเสียงข้างน้อยคือนายชัชชลวรและนายอุดมศักดิ์นิติมนตรีอย่างไรก็ตามคำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินให้ผู้ร้องทั้งหมดระงับการพิจารณานั้นศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องครับครับถือว่าวันนี้รับไว้พิจารณารับไว้พิจารณาดูว่ามันมีมูลไหมมีมูลหรือไม่มีมันตลกนะนะผมมองว่าตลกนะคือที่ผ่านมาตั้งแต่ตัวกระเปี๊ยกนะจนถึงทุกวันนี้นะแก่เท่าเนี่ยนะเราไม่เคยเห็นว่ากรณีการแก้ไขกฎหมายในสภาเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรแต่อย่างใดแต่ผมกลับมองว่านี่คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามใช้กฎหมายนะใช้กฎหมายเพื่อเข้าข้างตนเองโดยเฉพาะโดยเฉพาะตอนนี้มันมีเป้าหมายใหม่เป้าหมายอะไรเป้าหมายคือการทำลายกระบวนการยุติธรรมครับกระบวน
ทำลายศาลระดับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นศาลที่พิจารณาคดีสูงสุดไม่ใช่ผมมองทำไมฮะศาลทำลายตัวเองอ่ะไม่ฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเอาศาลรัฐธรรมนูญถ้าเกิดไม่มีคนมายื่นเขาไม่พิจารณานะไม่ใช่นี่คือพรรคประชาธิปัตย์กำลังไปดึงศาลรัฐธรรมนูญออกมาทำลายฮะคือจริงๆศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รับก็ได้นะคือเอามันต้องรับฮะคือผมบอกว่าผู้เสียภาษีไปยื่นมาตรา68เนี่ยนะครับเป็นมาตราที่แสลงใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจริงๆเพราะคราวที่แล้วนี่เล่นแล้วเสียศูนย์เลยนะไม่คือเหมือนว่ารับไว้นี่เสียหมาเลยรับไว้ครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนว่าตกกระไดพลอยโจรแล้วก็ใช่ไงครับเมื่อตกกระไดพลอยโจรไอ้จะถอนตัวมาก็ถอนไม่ได้คือเรื่องใดที่พิจารณากันในสภาผู้แทนราษฎรเป็นอำนาจของนิติบัญญัติถูกต้องฮะคราวนี้ไอ้มาตรา68เนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าอ่านให้ฟังให้ชัดเจนชาวบ้านจะได้เข้าใจนะว่าการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยหมายความว่าคือการยึดอำนาจถูกต้องการปฏิวัติการที่จะไปล้มล้างรัฐบาลอย่างเช่นไอ้เลิศในประกาศไอ้แช่แข็งประเทศอย่างนั้นน่ะเข้าแต่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ในสภาอภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่เข้ามันคือกระบวนการปกติเอ้ยหลับหูหลับตาหลับไปได้ไงเอ้ยมันแปลกๆแล้วบ้านเราอย่างล่าสุดเนี่ยผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยครับดร.ประวิตรรัตนาเพียรทำไมลาออกจากผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาเป็นกกต.ลงกกต.จะมาลงกกต.อีกแล้วนี่คุณดูอีกคนนึงนะคุณดูอีกคนนึงนะใครฮะวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ฮะจะมาลงกกต.เอาละสนุกเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ห้ามเอาไว้ครับห้ามไว้เฉพาะคนที่เป็นตุลาการสำนูนเนี่ยถ้าหมดวาระแล้วเนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งเดิมเนี่ยไม่ได้เลยต้องลาออกก่อนต้องลาก่อนเหมือนว่ากูเนี่ยมีสปิริตแต่ที่ไหนได้แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามเอาไว้ว่าไปสมัครไอ้องค์กรอื่นเนี่ยไม่ได้ห้ามเอาไว้ไม่ผมถามนะไอ้องค์กรพวกนี้เนี่ยมันไม่มีคนอื่นเลยฮะรู้สึกมันหมุนเวียนกันอยู่เป็นเก้าอี้ดนตรีกันอยู่เนี่ยก็อยู่นี่ครับเขาเขียนคนให้ไงดร.ประวิตรอยู่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินครับต้องลาออกครับเป็นคนมีความรู้มีสามารถความสามารถครับต้องมาอยู่กกต.หลังจากกกต.อาจจะพุ่งขึ้นไปอยู่ศาลรัฐธรรมนูญครับก็วนกันอยู่อย่างนี้เล่นเก้าอี้ดนตรีกันอยู่อย่างนี้เหรอวะหรือเปล่าในประเทศนี้เดี๋ยวผมส่งคุณจุฑาพงษ์ลงไปสมัครเป็นกกต.บ้างฮะอย่าเลยฮะเอาไหมอย่าเลยฮะผมอยากทำงานสุจริตเลยไปมาในกกต.เขาจะไม่เรียกกกต.แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับเขาเรียกเป็นแก๊งกวนตีนนะไม่คือต้องบอกนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยความเรียกว่าความสง่างามมันไม่มีมันไม่เกิดเหมือนจรัญภักดีธนาคารคือถ้าคุณออกจากตรงนี้คุณบอกว่าคุณรับใช้ชาติมาพอให้คนรุ่นใหม่เขาเข้ามาบ้างคืออย่ามองว่าองค์กรนี้มันเป็นกลุ่มทรัพย์ยังไงถึงต้องมาแย่งกันครับอย่างสุทธิพลทวีชัยการออกจากกกต.ไปอยู่กสทช.อย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นการเก้าอี้ดนตรีสมบัติผัดกันเก้าอี้ดนตรีแล้วเก้าอี้ดนตรีไม่เท่าไหร่นะเก้าอี้ดนตรีเนี่ยมันจังชิงจังหวะแต่นี่ไม่เว้ยนี่มันเหมือนกับหัวเลยคือเปลี่ยนเก้าอี้ปั๊บกูหัวเข้านู่นไอ้นี่อยู่นี่โยกมาอยู่ตรงนี้ทำเหมือนว่าบ้านเมืองนี้เป็นของพวกมึงอย่างเดียวเลยกูจะทำอะไรกูเอาแต่พวกกูคนอื่นที่จะมาเฮ้ยไม่เกี่ยวกูมาของกูสายกูตรงนี้อยู่รวมกันให้พวกเรารวมกันเราได้เว้ยเราอยู่แย่งหมู่พวกมึงตายแล้ววันนี้เหมือนกับพูดนักกฎหมายกฎหมายประชาธิปัตย์วันนี้บอกให้เลยนะผมเนี่ยไปสอบถามเด็กๆนักศึกษานิสิตนักศึกษาที่เรียนกฎหมายนิติศาสตร์ผมถามว่ารุ่นลูกผมเนี่ยผมถามว่าน้องๆถามจริงๆเลยแล้ววันนี้น้องไปเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยกฎหมายไม่เป็นท่ากันอย่างเงี้ยรู้ไหมเด็กๆพูดว่าไงว่าไงฮะผมก็ยังงงกันอยู่จะให้ผมพูดไหมพูดว่าไงเอาพูดไปเลยตรงๆพูดแบบหยาบๆเลยนะก็ผู้ใหญ่แม่งเหี้ยด่างี้เลยด่างี้เลยบอกผู้ใหญ่แม่งเหี้ยอาจารย์ผมแม่งก็เหี้ยไอ้เหี้ยไปเรียกสอนเด็กอย่างนี้ให้ทำตัวอย่างนี้ให้อย่างนี้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้ช่วยเหลือคนที่เสียเปรียบแต่กฎหมายเนี่ยใครเสียเปรียบแล้วดูว่าคนนี้เสียเปรียบโดนกันแกล้งหรือเปล่าไปช่วยถ้ากฎหมายต้องเข้าไปช่วยแต่นี่ไม่ไอ้คนเป็นอาจารย์สอนเด็กแต่เสือกไปช่วยพวกชั่วนี่ก็คือนี่ไงมันขัดกันหมดอย่างกรณีการตีความเนี่ยคนทำอาหารผิดเพราะว่าได้รับค่าตอบแทนค่าตอบแทนนะแต่คนที่ไปสอนหนังสือไม่ผิดเพราะได้ค่าบูชาครูแล้วอะไรรู้ไหมเป็นค่าบูชาครูแล้วอีกเคสหนึ่งกรณีหนึ่งทำอาหารผิดปัดกับข้าวผิดครับโดนปลดก็นี่ไงและอีกคนเนี่ยเอาลูกมาเป็นเลขาและนั่งอยู่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอาลูกมาเป็นเลขาแล้วส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เสือกกินเงินเดือนอีก 46,000 เขาไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองครับแล้วครับไม่ผิดครับไม่ผิดเลยครับลองเป็นนักการเมืองสิครับ
ไม่ครับแล้วคุณลองคิดดิครับจริยธรรมคุณธรรมคุณอยู่ไหนครับตัวไม่อยู่แต่ไม่เหี้ยมีชื่อเซ็นรับเงินเดือนภาษีประชาชนเอาเงินเดือนเขาโอนเข้าธนาคารนะแล้วส่งปปชว่าไงรู้ไหมปปชบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเหมือนขยายเที่ยงผมบอกผมว่าเอา DNA เนี่ยไปตรวจหน่อยมันต้องมี DNA พวกเดียวกันที่เดียวกันแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากจะถามก่อนแล้วเด็กเนี่ยสถานศึกษามหาวิทยาลัยทั่วๆไปแล้วจะพักขอโทษนะไม่ได้ว่าสาธุจะสอนทำเหี้ยอะไรครับนิติศาสตร์สอนทำไมครับกฎหมายก็ในเมื่อพวกอาจารย์ที่นั่งสอนเด็กก็เหี้ยทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นขอโทษนะสถาบันเอ่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่คงจันทร์นี่ตรงนี้ด้าดูที่เขาเข้าข้างประเด็นการหมดเลยผมไม่ได้ว่าคนนิด้าเป็นสถาบันดีนะแต่คนที่นั่งบริหารแม่งชั่วผมพูดอย่างนี้เลยมันเริ่มมาจากตัวผู้ใหญ่ก่อนไอ้ห่าผู้ใหญ่มันเหี้ยแล้วเด็กจะทำไงอย่างกรณีอย่างที่วันก่อนเนี่ยเราเอาภาพโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมานักเรียนอยู่ในชั้นในห้องมันก็ต้องเรียนถูกไม่ใช่มาเดินขบวนกับไอ้ม็อบอาชีวะหรือไอ้ม็อบสวนลุมอ๋อคืออาจารย์เขาอ้างว่าอย่างนี้ครับทำไมฮะเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองก็เลยพาออกม็อบตั้งเอาไปการเรียนรู้ทางการเมืองไปเรียนรู้นอกสถานที่ครับแต่ขอโทษนะโรงเรียนเศรษฐบุตรที่พูดในการสั่งเด็กไปนะขอโทษนะน้องๆหนูๆนั่นนอกสถานที่นะมันผิดนะน้องเพราะว่าพูดในการคุณมันเหี้ยที่ไอ้เหี้ยเอาเด็กออกมาชนเอาเด็กออกมาเล่นเขาใช้พวกคุณนะน้องๆหนูๆพวกเนี้ยใช้เป็นเครื่องมือของการเมืองหมดครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะพูดในการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญนี่ชื่ออะไรย้ายแม่งด่วนไปเลยย้ายไปอยู่ไหนอยู่ปัตตานีไอ้สัตว์ยิ่งชอบดิครับโทษนะถิ่นเดียวกันย้ายไปอยู่ปัตตานีไอ้เหี้ยไปสอนด้วยละไปสอนให้พวกโจรใต้ว่าเหี้ยนักเหี้ยนักไอ้เรื่องเหี้ยนี่เก่งเอาไหนๆมาใต้แล้วผมมีอีกเรื่องนึงพอดีจิ้งจกบอกมาล่าสุดเลยบอกว่าน้ำมันเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าคลังน้ำมันของนักการเมืองบางคนเอาไปหาแล้วครับมีการไหม้ครั้งใหญ่เลยแต่ไม่เป็นข่าวเท่าไหร่แสดงว่าปิดข่าวปิดกันได้แซ่บนะว่าไหม้แถวๆสงขลาโอ้โหบ้านเอ้ยไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านผมไม่ใช่บ้านผมเชื่อกันได้ดอเชื่อกันได้ว่าบ้านผมนี่ไม่ใช่บ้านผมบ้านที่มานู่นนี่มีหน้าแหละเมื่อไม่ใช่บ้านผมตอนบ่ายเนี่ยฮะดูการอภิปรายเรื่องของผลงานของรัฐบาลนะครับปรากฏว่าดูถาวรเสนเนียมมันไม่ค่อยสบายใจในการอภิปรายนี่ไม่เกี่ยวกับถาวรเสนเนียมนะเฮ้ยไม่ใช่บ้านผมอย่าไปเอ่ยชื่อนะเอาเหรอฮะเขาเรียกเสียถาแถวนู้นไม่รู้ชื่อจริงๆไม่รู้เขาเป็นคนใต้คุณมาว่าผมแบบนี้ได้ยังไงก็เห็นคุณไม่สบายใจเวลาคุณอภิปรายหน้าคุณจะซีดๆหน่อยเหรอฮะแล้วปกติต้องใส่อารมณ์มากกว่านี้ไงโอ้โหไม่ใช่ของพ่อเขาบอกว่าอย่างนี้คือจับไปก็เอาผิดไม่ได้ทักทีนึงทำไมฮะเผาแม่งเลยโอ้แล้วว่ากันว่านะแก้แค้นถูกต้องครับประเด็นที่คุณบรรศักดิ์พูดนี่ใช่เลยอ้าวนี่ไงมาแล้วโอ้ขอบคุณมาก ATV เอ๊บ้านนี้รู้สึกว่าคุ้นว่าว่ากันว่าสงครามบัดสงครามแม่แล้วเขาบอกว่าอย่างงี้ต่อท่อมาในบ้านนี่สงสัยจะนายกเทศมนตรีนายกเล็กนี่เขาบอกใช่หรือเปล่าเขาบอกว่างานนี้เนี่ยคือจับไปก็เอาผิดไม่ได้เมื่อเอาผิดไม่ได้ก็เผาแม่งเลยและกรณีนี้เนี่ยก็วิเคราะห์ไว้ตรงกันหมดครับว่าน่าจะเป็นเรื่องการเอาคืนเรื่องห้ามือปราบน้ำมันเถื่อนที่ถูกยิงเสียชีวิตอ๋อนี่ก็ไปโทษตำรวจเด็กก็ไม่รู้โทษตำรวจหรือเปล่าแต่มันไม่เนี่ยหลังนี้นะหลังนี้คุ้นๆนี่ต่อท่อเข้ามาเลยบอกเอาหลังเดียวกันป่ะเดียวกันนี่สีฟ้าเนี่ยใช่ก็เนี่ยหลังนี้คุ้นๆเขาบอกว่าแหมมันเป็นข่าวเล็กๆแต่ไม่มีใครจับเลยถ้าจำไม่ผิดเลยจากหลังนี้ก็ไปซอยอีกนั่งเดินก็ไปประมาณอีกกิโลเศษๆนะถามแบบเดียวกันเลยที่เจ้าที่ไปจับมาในทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วถามก่อนเอของเสียถาเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้รู้เขาบอกว่าเสียถาแต่ไม่ใช่ของผมลูกน้องผมชื่อจริงชื่อนามสกุลอะไรไม่รู้มีนายกมีนายกผมนายกเล็กเขาเรียกนายกเล็กครับนายกเล็กแต่ใหญ่เหลือเกินอิทธิพลเอาครับใครดูแล้วอะไรรู้ไหมเมื่อใครยังที่พังงาใครเป็นสสพังงาจะน่าจะรู้ไว้เพราะเวลาตรวจสอบเวลาแจงมามีในยางเท่าไหร่มียางกี่ตันรับเงินได้เท่านู้นเท่านี้พอถึงเวลาครับรัฐบาลใหม่เข้ามาเขาตรวจครับตรวจไปตรวจมาอย่าเพิ่งตรวจได้ไหมขอกูเผาก่อนพอตกดึกพอเขาจะตรวจเช้าเผาแม่งเลยไหมเลยไอ้นี่ที่พังงาไอ้นี่ใครจะไปตรวจคลังน้ำมันหรือเปล่าครับเลยเผาไว้ล่วงหน้าเก่งอ่ะ
คือป้องกันไว้ก่อนคือเสียหายแค่นี้ไม่เป็นไรชื่อเสียงมันเสียมันแก้กู้คืนยากแต่เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีปฏิบัติการยุทธการเอาคืนกันแล้วครับนะในเมื่อจับน้ำมันแล้วมันจับตัวผิดไม่ได้นั่นเองไปฟ้องศาลมันใหญ่เหลือเกินศาลก็โอ้อีก10ปีกว่าจะพิพากษาคดีครับใช่ไหมฟ้องวันนี้อีก3เดือนกว่าจะได้ขึ้นศาลครับแล้วอีกไม่รู้ว่าจะตัดสินอีก3ปีข้างหน้ามันก็ขายค้าขายกันเต็มไปหมดแล้วครับในพูดถึงศาลเนี่ยผมเดี๋ยวลืมฮะคดีของไอ้มั่งหนีทหารคุณรู้ไหมศาลรัฐธรรมนูญว่าไงอ๋อวันนี้เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเนื่องจากมีคดีอื่นอีกมันเป็นเหมือนที่ผมพูดเนี่ยคือเขาไปร้องผัดศาลนู่นศาลนี่เอาไว้พอศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาปุ๊บเขาก็บอกว่ารอศาลพิจารณาศาลก่อนครับถ้าอีกถ้าสมมติศาลยุติธรรมเนี่ยอีก10ปีพิพากษาแล้วครับอะไรจะเกิดขึ้นมักจะลอยไปลอยไปแล้วถามจริงๆถ้าเป็นวันนี้เป็นของพรรคเพื่อไทยครับเรียบร้อยครับ3เดือนถ้าเป็นนายกยิ่งลักษณ์หนีทหารนะโอ้ป่านนี้ทำถึงแล้วถึงแล้วป่านนี้พิจารณาแล้วมีความผิดเนื่องจากเป็นผู้หญิงแล้วหนีทหารแต่วันนี้เนี่ยผู้ชายอก3 2หนีทหารต้องเลื่อนแต่ถ้าผู้หญิงหนีทหารต้องฟันธงจับนี่ครับประเทศไทยมันมีหลายเลื่อนนะวันนี้มันมีเลื่อนกรณีของอภิสิทธิ์กับสุเทพด้วยสุเทพที่เลื่อนเนี่ยเพราะว่าสมัยประชุมทำไมฮะมีสมัยประชุมก็จับกลางสมัยประชุมเลยไม่ได้อัยการเขาไม่ได้สิทธิ์เลื่อนสั่งคดีเหตุการณ์สลายชุมนุมมักไอ้เหี้ยอภิสิทธิ์ไอ้เหี้ยสุเทพปี53อ้าวเขาบอกว่าอย่างนี้บอกอ้าวเลื่อนครั้งที่1สำนักงานอัยการสูงสุดนะเอานิดหน่อยนายรุทธ์เกียรติสุวรรณอัยการฝ่ายคดีพิเศษเลื่อนนัดสั่งคดีการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองปี53ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกและนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาที่1ผู้ต้องหาที่2ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนดีเอสไอมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องในข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผมตามประมวลการกฎหมายอาญามาตรา59 80 83 84และ288จากกรณีที่สอชอมีคำสั่งให้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการขอคืนพื้นที่จากการชุมนุมประท้วงนปชระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคม53บริเวณถนนราชดำเนินและแยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายโดยทีมทนายความของนายวิสิทธิ์ได้ยื่นหนังสือขอเรื่องการสั่งคดีออกไปก่อนเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติเหี้ยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาขณะเดียวกันทางอัยการอยู่ในระหว่างพิจารณาสำนวนแล้วไม่เสร็จแล้วไม่แล้วเสร็จจึงมีคำสั่งเลื่อนการสั่งคดีออกไปเป็นวันที่31ตุลาคมเวลา10นาฬิกาอย่างนี้แหละครับเป็นไงครับอย่างนี้ถือว่าเลื่อนเป็นปกติฮะปิดสมัยประชุมก็ไปว่ากันในชั้นศาลผมถามคำครับโยงมาเลยคดีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนคดีอภิสิทธิ์หนีทหารจริงๆปกติแล้วอภิสิทธิ์ต้องหลุดจากสสไปแล้วต้องหลุดทันทีครับแต่วันนี้อะไรครับอะไรเกิดขึ้นกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือแล้วอะไรเกิดขึ้นกับคดีอาญาคือจะเลื่อนไปถึงไหนกันคือวันนี้เนี่ยมันไม่ต้องอายกันแล้วไม่ต้องมีการอายกันแล้วคือผมเคยถามนักกฎหมายนะครับสมมตินะฮะว่าอภิสิทธิ์เป็นสสอยู่ปัจจุบันแล้วศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยตอนที่หมดวาระการเป็นสสแล้วบอกว่าให้ถอดถอนสมาชิกภาพความเป็นสสของนายอภิสิทธิ์นั่นก็หมายความว่าคือมันหมดสมาชิกภาพไปแล้วตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถูกถอนย้อนหลังครับผมก็ถามว่าแล้วจะไปถอนเอาอะไรก็ในเมื่อมันออกจากตำแหน่งไปแล้วคุณรู้ไหมแล้วขอได้ไหมฮะเดี๋ยวนิดเดียวก็คือว่าอ๋อมันเป็นคดีถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาออกมาบอกว่าให้ถอดถอนสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของอภิสิทธิ์สมัยนี้สมัยที่เป็นอยู่เนี่ยก็หมายความว่าคุณต้องคืนเงินเดือนเบี้ยหวัดบำนาญอะไรทั้งหมดที่มีไปคืนให้กับความเป็นส.ส.นั้นเป็นก็ประมาณไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันมีการยื่นคำพิพากษาต่ออีกก็คือว่าเมื่ออภิสิทธิ์ก็ปฏิบัติหน้าที่มาก็คือว่ายกประโยชน์ให้กับจำเลยอ้าวอย่างเงี้ยมันจะไปพิพากษาทำอะไรอีกกรณีนึงทำเกลืออะไรอีกกรณีนึงคุณจำได้ไหมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณโดนคดีและโดนถอดยศออกครับโดนออกเลยออกจากที่ปดีออกจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็คือตำแหน่งที่สลายแล้วเสร็จแล้วเกษียณอายุราชการไปแล้วเสร็จแล้วมีคำสั่งศาลบอกว่าให้คืนตำแหน่งผมถามคืนใครครับแล้วคนที่เขานั่งอยู่เขาก็บอกแล้วว่าไม่ผิดเขาไม่ได้ผิดยังแล้วมันอีดังโบโดนระเบิดไอ้จ้าเอาระเบิดมาคอหลุดแล้วผมถามว่าพลตำรวจเอกพระจรวาดวงสุวรรณโดนถอดตำแหน่งออกแล้วก็โดนออกไปเลยเอาไปอยู่ประจำสำนักเสร็จแล้วก็อีกขั้วเวลาไม่กี่เดือน
กษียณอายุราชการไป1ปีครับแต่มีคำสั่งศาลหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้วว่าให้กลับคืนสู่สภาพเป็นคืนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือตำแหน่งเดิมก็คือในเชิงกฎหมายก็คือว่าให้คืนตำแหน่งเดิมคือให้สิ้นอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจผู้บัญชาการตำรวจบำนองบำเหน็จก็คือตามคืนให้ตามปกติเท่ากับไม่มีความผิดแค่นั้นเองครับเอาแล้วถามก่อนเหมือนเป็นลักษณะการล้างมลทินแต่อย่างนี้มันต้องให้ต่อนะก่อนที่จะหมดอายุราชการก่อนที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยคืนตำแหน่งให้ก็กลับไปนั่งสมัยเพราะเกษียณมาแล้วนี่กลับไปนั่งให้มันครบแล้วเนี่ยอะไรรู้ไหมมันกลับกันครับกับศาลปกครองสูงสุดที่จะบอกว่าจะคืนตำแหน่งให้กับทวินเปลี่ยนสีเนี่ยแล้วทำไมทีพระจารวาดวงสุวรรณมณฑลตำรวจเอกพระจารวาดทำไมไม่คืนซะเดี๋ยวนั้นเนี่ยแต่วันนี้ทวินเปลี่ยนสีบอกต้องคืนเดี๋ยวในยังไม่เกษียณมันเลยมันกลับกันว่าบอกแล้วคุณจะเอามาตาเลยครับจะเอาตาช่างแบบยี่ห้ออาดิดาสหรือจะเอาที่ยี่ห้อไกสปอร์ตมีสปิริตหรือเอาเอฟีทีหรือวันนี้เอาตาช่างแบบซาเล้งแล้ววันนี้ตาช่างไปหมดแล้วนี่ครับไม่รู้มันอะไรแม่งไหวแล้วไปหมดคดีความอภิสิทธิ์เอ้ยหนีทหารเอ้ยฆ่าคนตายเอ้ยคันชิดฆ่าคนตายก็ยังนั่งถกกระดออยู่เนี่ยไม่ได้พูดกันแบบชาวบ้านนั่งเฉยๆนั่งถกกระดอไม่รู้ละนั่งเฉยๆทำเหมือนดอไม่รู้ร้อนในสภาไม่สามารถทำสตีนแล้วคนนั้นผมพูดจริงๆแต่เป็นคดีความถ้าเป็นคนอื่นนะจับลูกกระทิงแดงหนีแล้วเนี่ยหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วมาแล้วมาแล้วมายังมาคือมาเมื่อไหร่ไปตามมามาเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้มาเครื่องบินเหมาลำฮะอ๋อมาจากสิงคโปร์แล้วรอดเข้ามาได้แล้วทำไงครับรอดเข้ามาได้อ้าวก็คือเครื่องบินเหมาลำเนี่ยคนมีตังเนี่ยเครื่องบินเหมาลำมาลงสุวรรณภูมิแล้วไม่ต้องแจ้งชื่ออะไรได้เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมีคนแจ้งให้แจ้งเรื่องบินลากตำรวจตายเป็นร้อยเมตรแล้วหนีเข้าบ้านรอยเลือดเต็มไปหมดรถไปลากรถมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าไงรู้ป่ะชูวิทย์กมลวิศิษฐ์บอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยคดีลูกกระทิงแดงเนี่ยใครเอ่ยสวลากตั้งฮะสอเสืออักษรสมเจตสิครับ สมเจตบุญถนอมไม่ใช่นะเออใช่เหรอฮะมีใครบ้างอ่ะมีหลายคนเจตลากตั้งสอเสือลากตั้งเป็นคนทำให้นะไปคือรู้การกับตำรวจตำรวจก็ทรยศต่ออาชีพสน.ทองหล่อเราไปดูดิเอาจริงเอาแล้วทำสำนวนให้อ่อนเพื่อจะชูเอี๋ยกันเขาว่าแล้วตำรวจตายลากไป200เมตรอย่างที่พี่แจ๊ดว่าแล้วอีกคดีนึงแล้วพี่แจ๊ดว่าไงมีหลายคดีฮะคดีไอ้เด็กหมูแฮมขับรถชนคนที่บนทางด่วนเก้าทางด่วนทั้งหมดเลยผลสุดท้ายออกมาบอกว่าเขาเหมือนคนมีคนจริตเป็นคนประสาทครับไปเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วคนตายก็ตายไปอีกคดีนึงแพรวาบนทางด่วนที่ตายห้อยลงเต็งตรงเอาแพรวาเข้าศพก้าวศพนั่นคนละคนนั่นคนละคนแพรวาแพรวาที่อยู่ก้าวศพไงบนทางด่วนไงรถตู้แล้วผมถามว่าวันนี้อะไรครับคนรวยมีสิทธิ์คนจนไม่มีสิทธิ์ตายก็ตายไปใครจะเรียกร้องค่าอะไรตอนนั้นให้ก่อนขวบกระแสนตรงนี้โอ้โหเอาเงินมาให้แต่พอถึงเวลาเขาฟ้องคดีไปฟ้องแพ่งเอาน้ำท่วมหลังเป็ดกว่าจะได้ตังค์จนคนตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วมั้งคดีความแม่งก็ยังอยู่เงี้ยนะผมมีนิดเดียวเมื่อกี้พอดีทีมงานขึ้นมานะภาพผิดนิดนึงเรื่องของ DSI ฮะวันนี้ส่ง12สำนวนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมให้ตำรวจนครบาลในสอบสวนเพิ่มเติมฮะนะสืบเนื่องมาจากเรื่องตรงนั้นนะฮะเรื่องการสลายการชุมนุมวันนี้ทางเจ้าที่ DSI เขาส่งสำนวนคดีสลายการชุมนุมเมษาพฤษภาปี53เนี่ยกลับมาให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชน.สอบสวนเพิ่มเติมอีก12สำนวนจำนวน2แฟ้ม808หน้าภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนของ DSI ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานน่าเชื่อได้ว่าเป็นกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าเป็นไปตามที่การสั่งการตามหน้าที่ดังนั้นดีเอสไอจึงขอส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพดังกล่าวและบัญชีรายละเอียดผู้เสียชีวิตระหว่างการชุมนุมเพื่อให้บชน.เนี่ยพิจารณามอบหมายให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เนี่ยพิจารณาสอบสวนเพิ่มเติมก่อนนำหลักฐานทั้งหมดให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการส่งศาลไต่สวนตามกฎหมายต่อไปก็คืออยากจะให้สำนวนมันแน่นนะฮะเพราะว่ามาสอบเพิ่มเติมหน่อยกลัวว่าเดี๋ยวมันผู้เล็กเรียกผู้ร้ายจะลอยนวล นะฮะนี่ก็เป็นข่าวไม่ใช่สอบไปสอบมานะหลุดนะบิ๊กแจ๊ดนะนะสอบไปสอบมาล็อกสั่งไม่ฟ้องคือตอนนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยมันเริ่มเรียกว่าถึงขั้น
ใกล้ได้งวดเข้ามาทุกทีแล้วทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องหลายเรื่องในใกล้งวดทุกตอนนี้แม้กระทั่งเรื่องอะไรมันเริ่มจะแดงขึ้นมาออกมาหมดแล้วมันจะหมดคือมันจะหมดแล้วแหละจะครบทุกอย่างแล้วนะครับก็เลยยังงงอยู่นะเนี่ยคือผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าคนที่จะอยู่ต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่จริงหรือไม่หรือว่าจะเห็นไปตามๆกันก็ไม่รู้นะแต่ว่าเดือนตุลาคมนี้ผมเชื่อว่านะปลายตุลาคมนี้อาจจะต้องมีการดำเนินคดีแล้วก็มีการต้องประกันตัวกันนะฮะหมายถึงว่าหลังสภาปิดหลังสภาปิดนะฮะก็ดูคดีกันอีกยาวฮะเอาเรื่องคันชิดก่อนผมว่านะโอ้คันชิดอีกยาวใช่ไหมโอ้โหนี่ผมว่าเนี่ยแหมรอศาลจริงมันเหนื่อยนะต้องรอต้องหาศาลอื่นแล้วเปล่าก็เดี๋ยวไปหาศาลพระภูมินั่งกราบนั่งไหว้อันนี้ก็บอกว่าผมไม่ลองไปนู่นแล้วครับฮะกูจะไปศาลไข่ฟงแล้วหรือไปเขาเหลียงซานแม่งแล้วผมตามหลวงพี่ผมไปละเขาเหลียงซานดีกว่าสิ้นเดือนนี้เอ้าเดี๋ยวพักแป๊บนึงไหมเดี๋ยวช่วงหน้าพูดเรื่องสภากันหน่อยเรื่องสภาเมื่อกี้จะเกิดเรื่องไอ้ปูเค็มกับเรื่องเขาแพงวันนี้ปูเค็มไปสภาด้วยตอนท้ายๆมีกิจกรรมอะไรไหมปูเค็มเข้าไปดูตำต้นตีนเลยเดี๋ยวไปเล่าช่วงหน้าเล่าช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับช่วงที่สองครับของรายการเอ้ยช่วงสุดท้ายผมดูจะฟังหรือเปล่าเดี๋ยวที่เขาดีใจด้วยว่าต่อไปแล้วผมก็ช่วงที่2ตามหรอกครับอ้าวครับก็ขอบคุณ ND นะทั้งกล่องสีเขียวสีฟ้าฮะครับครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะต้อง02-969-2255ฮะ0814000089ครับครับ SMS ก็4689015ส่งกันมาเยอะๆนะครับรวมถึงสถานีวิทยุในร่วมนะทุกสถานีต้องขอบคุณต้องขอบคุณด้วยครับในบางทีอาจจะพูดถึงไม่หมดวันนี้เยอะสถานีเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับโดยจังหวัดภาคอีสานในอำเภอกระนวลในอำเภอกระนวลทางกระนวลถ้าฟังได้ที่แวงน้อยนะครับก็เราจะไปทอดกฐินกันในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมจำวันที่ไม่ได้ละเรามีตะวิ่งให้ดูอยู่นะฮะแล้วก็โฟร์ชานแนลเราก็จะมีคอนเสิร์ตนะอย่างนั้นเลยอมกองกฐินพบกับนักร้องชื่อดังอมกองกฐินอมฮะอมเหรอฮะไม่ใช่อมกองกฐินไม่ใช่ฮะอมฮะอมคือว่ายกตู้บริจาคคือจัดมหรสพนะจัดมหรสพเพื่อจะเป็นการไปทอดกฐินวันรุ่งขึ้นนึกว่ามีต้นกฐินแล้วอมเลยไม่ฮะเหมือนตู้บริจาคโดยท่านพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรนะครับครับอาจจะไปกันแล้วก็พบกับเวทีคอนเสิร์ตของเรานั่น3หนุ่มนินทาการเมืองแล้วก็โปรโมชั่นบุญวิเศษโปรโมชั่นฮะนักร้องขนไปเต็มสังกัดเต็มหมดเลยพร้อมกับทีมงานแทบรายการนะครับเราก็จะไปพูดง่ายๆไว้ไปต้องทำความคลื่นเคลงสนุกสนานในงานบุญนะครับที่ขอนแก่นใช่ไหมยังไงกั้นน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งให้ท่วมเหมือนกันเลยมันเดือนพฤศจิกายนลดแล้วลดแล้วกำลังหนาวกำลังหนาวนะเอาไปที่เรื่องของปูเค็มหน่อยไหนเปิดหัวไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเมื่อวานนี้ปูเค็มเขาไปโผล่ที่สภาฮะพรรคประชาธิปัตย์ไหนบอกว่าไม่มีม็อบเอี่ยวเรื่องนี้ไงฮะไม่เอี่ยวกับม็อบยางไม่เอี่ยวกับเนี่ยไอปูเค็มปกติเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาคุณบรรศักดิ์ไม่รู้จักใครที่สภาต้องให้ส.ส.มาเซ็นเอาแน่นอนฮะรับเข้าสภานะฮะคือเวลาไปเจ้าหน้าที่จะถามว่ามาพบใครติดต่อไว้หรือเปล่านัดหมายไว้หรือเปล่านะก็จะบอกอย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่าปูเค็มไม่ใช่คนของพรรคปฏิปัตย์นี่ครับไม่ใช่ฮะเป็นคนของวะลงฮะถือว่าเป็นคนพิษโลกด้วยกันคนพิษโลกครับคนของวะลงบางแก้วว่าไอ้หมาวะลงวะลงก็เลยเซ็นรับรองเซ็นรับรองฮะก็เป็นลูกน้องเก่าไม่ใช่ลูกน้องเก่าลูกน้องปัจจุบันเลยแหละที่เกิดไปที่ไหนเนี่ยเชื่อได้ว่าว่าลงแหละเพราะฉะนั้นหลักฐานหายากฮะในความเชื่อมโยงระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับปูเค็มนะครับก็รวมไปถึงม็อบยางด้วยมาเซ็นกันถึงที่เลยนะมารับม็อบยางกันถึงที่กองทัพนิรนามใช้ชื่อกองทัพนิรนามรู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่กูรีกูจอต้อนรับโอ้มันมาเป็นม็อบเลยเหรอฮะเห็นซ้ายมือไหมซ้ายมือสุดเสื้อสีออกส้มๆเลยไหมน้ำตาลส้มๆเนี่ยคือไอ้ปูเค็มและไอที่เห็นหน้าบานๆเหมือนจานเรดาร์เนี่ยก็คือว่าลงว่าลงบางแก้วนั่นในยอดไอ้ยอดเจยอดไอ้สัตว์ยอดเขาก็กลัวต้องตีนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยนี่แหมโอ้โหในสภาตะเพอพูดจามเหมือนจะแดกคนไม่แล้วรับรองปูเค็มเข้าไปคนเดียวหรือว่าไปทั้งก๊กไปทั้งคณะดิอยู่ได้5นาทีไม่ใช่เหรอ15นาทีฮะตามปกติครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็บอกว่าแหมมันเชื่อมโยงยากนะเพราะนั้นมันก็มีความชัดเจนขึ้นครับที่เราไปกล่าวหาว่า
ไอ้ปูเข็มเป็นพรรคพวกของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ปฏิเสธเดิมทีเรากล่าวหาว่าปูเข็มเป็นคนของพรรคเพื่อไทย อยู่วงไหนม็อบจะได้แตกที่ไหนได้เป็นของประชาธิปัตย์ของประชาธิปัตย์จำชัดเจนชัดเจนครับนะครับตอนนี้ก็จ่ายตังค์ด้วยได้ปูเข็มไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ได้จ่ายมึงก็อดแดกกันผู้เหี้ยนี่ผมว่ามึงไปเบิกตังค์หรือเปล่าหรือไงจริงๆไม่ได้มาฟังสภาล่ะเบิกตังค์กูมาวางบินแต่จริงๆเขาบอกการแต่งตัวถ้าแต่งใหญ่ปูเข็มไม่น่าเข้าไปนะครับเพราะว่าไอ้เหี้ยนี่ไม่เคยให้เกียรติไม่ให้เกียรติสภาไอ้สัตว์เนี่ยขนาดเราไปยังต้องใส่สูทผูกไทใส่รองเท้าคัชชูถ้าผมใส่รองเท้าแตะเข้าไปดูน่าเกียรติใส่สูทใส่รองเท้าแตะคือแปลกนะสภาเนี่ยไปมาสสเหี้ยเนี่ยเขาก็เอาคนเหี้ยเขาไปรับรองเหี้ยเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็บอกเอามีอีกเรื่องนึงนะที่พี่ชัดว่าเมื่อสักครู่นี้ไปสั้นๆเพราะคุณพันศักดิ์เขามีสาระช่วงท้ายเยอะครับ DSI นะเผยว่าอัยการในสั่งฟ้องแทนเทือกสุบรรณแล้วนะก็มีเรื่องของการลุกพื้นที่เขาแพงคุณตาริศเพ็งดิษฐ์ฮะอธิบดี DSI บอกว่าความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีการบุกรุกครับป่าเขาแพงเนี่ยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะนี้อัยการสั่งฟ้องคดีดังกล่าวที่ DSI สรุปสำนวนทุกประเด็นทั้งในส่วนของผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายพงษ์ชัยฟ้าทวีพรนายสามารถเรืองศรีนายแทนเทือกสุบรรณนะและนายบรรเจิดเหล่าปิยะสกุลและข้อหาอีกข้อหาคือก่นสร้างแผ่วถางและก็เผาป่าหรือการกระทำด้วยประการใดๆทำให้เสียสภาพการเป็นป่านะฮะคือทำลายป่าเข้าไปยึดถือครอบครองป่าที่ตนเองนะครับหรือผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าที่คือไม่ได้มีหนังสือไปอึกอักคือไปแผ่วถางยึดเลยครับคือแล้วเขาแพงเนี่ยนะมันสูงมันลาดชันเกิน35องศาเนี่ยมันก็บุกรุกไม่ได้อยู่แล้วออกโฉนดก็ไม่ได้อยู่แล้วถือว่าเป็นป่าเขาเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วครับฮะนะฮะมันเข้ากับพรบป่าสงวนพ.ศ.2507คุณยื่นผมได้ยังไงฟ้องผมได้ยังไงฮะวันนี้ผมเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันมีความเจริญเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันจะเป็นความเจริญในอนาคตครับเพราะว่าพ่อผมเนี่ยใหญ่โตมโหฬารจริงๆผมจะขยายอิทธิพลชื่อแกเนี่ยผมดูตัวแกอาจจะไม่ได้บุกลุกป่าก็ได้มั้งคุณแทนเทือกสุบรรณเนี่ยฮะเพราะแกแทนนะตัวจริงต้องมีอีกคนหนึ่งมันชื่อแทนเทพสุบรรณใช่แทนในเทพไอ้เทพมาแทนในเทพสำหรับการดำเนินคดีของเจ้าที่ร้านและผู้ครอบครองที่ดินที่เกาะสมุยสุราษฎร์เนี่ยดำเนินการมาแล้วทั้งหมด11คดีตั้งแต่ปี49เนื้อที่465ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทโอ้ล้านครับเป็นเจ้าของที่อ่ะผมนึกถึงเจ้าของโรงแรม Imperial Quiz Park ครับเดิมที่เขามอบที่ให้คุณอากรคุณตระกูลและครอบครัวคุณอากรนี่ต้องกราบขอบพระคุณเลยฮะมอบพื้นที่ป่าต้นน้ำพื้นที่อย่างดีนะฮะคืนให้รัฐให้หลวงฮะแต่ว่ามันมีคนไปยึดที่ของหลวงนะอันนี้ก็เดี๋ยวดวงวิญญาณคุณอากรนะหักคอนะหักคอให้ถูกคนนะเพราะคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงเพราะเขาชื่อแทนเมื่อกี้ก็บอกมีสอเสือสมชายแสวงการมาอีกคนก็อาจจะมีส่วนหรือเปล่าแต่พ่ออยู่แถวนั้นเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเลยเนี่ยคุณสมชายจะรู้ก่อนก็ไอเอ็นของเขานี่ร่วมด้วยฮะจะไม่ใช่ได้ไงอ่ะว่ากันวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันที่สองในการใช่ไหมใช่ฮะแถลงผลงานของรัฐบาลนายยิ่งลักษณ์ครับแล้วก็ผลการอภิปรายเนี่ยก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งดีจบแล้วใช่ไหมฮะจบไปแล้วฮะครับแต่ก็ปรากฏว่ามันมีบางเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะคืออภิปรายไปเนี่ยเหมือนกับกลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาแก้ตัวเองแก้ตัวเองฮะนึกออกไหมฮะคือแทนที่รัฐบาลแถลงผลงานไปมีอะไรบ้างครับหลายมากเยอะมากโครงการนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของการค้าชายดงชายแดนมีหมดไปดูกันหน่อยไหมเพิ่มเติมหน่อยวันนี้มีเอาหลักฐานมาดูหน่อยไปดูการค้าชายแดนนะรัฐบาลเขาชี้แจงว่าไปดูของเมียนมาลาวนะแล้วก็ภาพรวมของในกลุ่มของอาเซียนใช่ไหมเอเชียใต้ครับอย่างนี้นะครับดังการค้าชายแดนสปป.ลาวเนี่ยฮะรัฐบาลอภิสิทธิ์สมัยนั้นเนี่ยนะครับนี่ต้องปี2553ถึงกรกฎาคม54นะฮะมูลค่าการซื้อขายเนี่ย89,000ล้าน636ล้านนะครับแต่มารัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับ1สิงหาคมถึงกรกฎาคมปี55ครับ
พิ่มขึ้น 38.41% ครับนะเพิ่มขึ้นเป็น 124,000 ล้านแสนกว่าล้านนะเพิ่มขึ้นไปอีก 20,000 ปีที่2ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับก็เพิ่มขึ้นเป็น 129,000 ฮะเพิ่มบวกเพิ่มอีก 4.96% ครับไอ้ 69% ขออภัยนะเอาไปดูที่ประเทศอื่นนะฮะไหลมาเลยครับไปดูเมียนมาครับเมียนมาฮะเดิมทีรัฐบาลอภิสิทธิ์ซื้อขายกันอยู่ที่ 147,000 ล้านฮะแล้วก็มีการปิดประเทศไปช่วงนึงนะรัฐบาลยิ่งรักเข้ามาปีที่1ก็ปรากฏว่าเปิดชายแดนการค้าเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น 172,000 นะเพิ่มขึ้น 17% ถูกต้องนะครับรัฐบาลนายกยิ่งรักปีที่2ก็เพิ่มขึ้นอีก 12% ตัวเลขก็ดูหน้าจอแล้วนะฮะไปดูต่อไปครับไปดูกัมพูชากัมพูชาเดิมทีก็มี 59,000 นะครับจากรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งรักเข้ามาครับเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 กว่าเพิ่มมา 22% ครับแล้วปีที่2นี่ครับเพิ่มอีก 23% นะเป็น 45% 90,000 กว่าถูกไหมฮะต่อไปฮะครับโอ้โหนี่ให้ดูนะเห็นชัดเจนนะคืออันนี้ข้อมูลนี้ไม่คงไม่ใช่ข้อมูลตอแหลแน่ครับจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะประเทศต่อไปสรุปว่าการลงทุนจากต่างประเทศรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นไงมูลค่าการลงทุน 332,000 ล้านนะปรากฏรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับสิงหาปี54ไปถึงปี55กรกฎาคมปี55นะเพิ่มขึ้น 57% คุณเดียวช่วงเดียวกันช่วงเดียวกัน 523,000 157ล้านมันเปรียบเทียบได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยเนี่ยมันจะแตกต่างจากรัฐบาลในค่ายทหารถูกต้องนะปีที่2ครับเพิ่มขึ้นอีก 17% บวกกับไอ้ 57% เป็นเท่าไหร่ครับครับ7245บวก1เป็น67 70กว่าเปอร์เซ็นต์นะ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าคุณประจักษ์ไม่รู้จริงครับมันมีผลงานของพิจิตรนะฮะต่างประเทศฮะมีเหรอมีเหรอมีฮะไปดูฮะคุณกล้ามาเปรียบเทียบเหรอฮะครับผลงานต่างประเทศของคุณอภิสิทธิ์เยอะเลยครับไปดูป้ายที่เขาทําขึ้นมาฮะนะครับผลงานโอ้เพียบเลยด้านที่1ฮะตั้งกสิทธิ์พิรมเอาไปดูภาพที่1เลยแล้วกันอ่ะไปดูไม่ไปดูมั้ยคือเป็นความโง่ที่1อ่ะเดี๋ยวนะแฮงเยอะเหรอเครื่องแม่พักหลังนี่เครื่องแฮงบ่อยด้านการค้าต่างประเทศของรัฐบาลอภิสิทธิ์เอาคุณจะทำกราฟให้ดูเลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยฮะมันมีป้ายบอกเนี่ยผลงานต่างประเทศยอดแย่ตั้งกสิทธิ์พิรมคุยทำสงครามกับกัมพูชากระชับพื้นที่นักข่าวอิตาลีตายกลุ่มอาเซียนกระเจิงฮะกระชับพื้นที่นักข่าวญี่ปุ่นตายทำให้ทั้งพม่าและสปป.ลาวเนี่ยหมดศรัทธาไทยข่มขู่ก้าวร้าวทุกประเทศที่ทักษิณไปเยือนตอนนั้นจำได้ไหมได้ประเทศไหนที่ให้ที่พักพิงจะเดือดร้อนและสุดท้ายเลื่อนตำแหน่งคนที่ประเทศซาอุไม่ปลื้มจำได้ไหมครับนี่คือผลงานต่างประเทศแล้วก็มีโครงการครับโครงการพวกครูเข้มแข็งแต่ประเทศชิบหายเดี๋ยวเอาทีละป้ายเอาไปเริ่มป้ายที่หนึ่งนี่ฮะโครงการพวกครูเข้มแข็งแต่ประเทศชิบหายไปดูป้ายที่หนึ่งฮะเป็นความโง่ของกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์เลยครับหรือเป็นความฉลาดน้อยของพรรคประชาธิปัตย์เอาเรื่องโง่ที่หนึ่งครับเรื่องเช็คชั่วชาติสุดยอดนโยบายเอาภาษีประชาชนเสียค่าโง่ครับงบประมาณ 18,000 ล้านทำมาได้อะไร 2,000 บาทนะฮะเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทคนทำงานเป็นระดับอธิบดียังได้เลยครับนะฮะนี่ก็ที่เห็นนี่แสดงว่าคุณประสักไม่รู้อะไรเรื่องโง่นี้เราฉลาดนักเอาไปดูเรื่องที่2เอาภาษีประชาชนซื้อเสียงล่วงหน้าใช่หรือไม่เห็นไหมเรื่องที่2ฮะ GT 200ฮะครับไม้ล้างป่าช้าไม้ล้างป่าช้าเห็นกันชัดๆครับข้างในซื้อสมัยคุณทักษิณซื้อมาแค่ราคา 20,000 บาทเอามาทดลองดูเอามาทดลองดูว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมแต่อัพสิทธิ์ซื้อราคา 400,000 ถึง 500,000 บาทต่อเครื่องอังกฤษเขาจำคุกไปแล้วฮะอังกฤษจำคุกอังกฤษเขาจำคุกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไอ้ไก่อูไหมครับถ้าในแบบหือ GT 200 พรีเซนเตอร์ไอ้ควายเอาไปภาพที่3ครับครับเรื่องที่3โรงพักแฟดตำรวจฮะนี่อันนี้นี่ล่าสุดแล้วนี่ไทยเข้มแข็งหรือไทยชิบหายเนี่ยนี่เป็นผลงานสำเร็จของพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นแต่ตออย่างเงี้ยฮะครับมันฟ้องเลยชัดเจนไม่รู้จะทำยังไงไปดูเรื่องที่4ครับนะเอามาเป็นเรื่องๆเลยวันนี้นี่ผลงานเขาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้ซื้อเครื่องบินไม่มีที่นั่งซื้อไม่มีที่นั่งมาแบบนั้นอีกแล้วยุคนึงซื้อรถถัง
เอาโครงมาเนี่ยไปซื้อเครื่องของเยอรมันเอาไปเครื่องคูโบต้าเอาโครงมาจากยูเครนผมก็เลยบอกมึงมาเอาคูโบต้าใส่กันนี่ซื้อเครื่องงบประมาณ 33,500 ล้านซื้อเครื่องบินไม่มีที่นั่งครับโอ้ยซื้อ8ลำไอ้นี่รุ่นนี้ใช้ปูเสือ8ลำฮะส่งมอบแล้วไม่มีเก้าอี้5ลำอีก3ลำได้ได้9เขาบอกกันนะฮะอันนี้ก็เป็นความกรุณาของสายการบินนี้ฮะครับแถมเก้าอี้หัวโล้นรับผิดชอบบ้างโครงการนี้หน่อยเปิดโลคาร์ดครับใครขึ้นไปนั่งกับปูเสือเครื่องบินยุคไอ้เหี้ยมากตัวไอ้สันดานเก้าอี้หัวโล้นเอาต่อไปเรื่องที่5ครับช่างไข่ขายครับนี่ในช่วงอภิปรายกันในพอดีนะจ้างฝรั่งมา70ล้านคือ69ล้านบาทตีไป70ล้านนายคิดนโยบายช่างไข่พ่อค้าแม่ค้าไม่เอาด้วยสุดท้ายเหลือแต่เพียงตำนานฮะ70ล้านหายไปไหนครับถามว่าใครรับผิดชอบเอางี้ดีกว่าถ้าคิดว่าช่างไข่แล้วต้องเสียเงินให้เขาขนาดนี้นะครับ69ล้านเนี่ยผมคิดก็ได้ขอข้าวไข่เจียวจานเดียวแหละเอาไปเรื่องต่อที่6ฮะเรื่องที่6ฮะงบไทยเข้มแข็งฮะนี่เสาธงเสาธงไอ้สัตว์เคารพธงชาติตอนเย็นโรงพยาบาลทั่วประเทศงบประมาณ 86,000 ล้านครับมาร์คซื้อเสาละ 500,000 เนี่ยครับราคาจริง 20,000 ซื้อเสาเนี่ยนะฮะเอาไว้ให้อะไรฮะโรงพยาบาลทั่วประเทศครับทั้งโรงเรียนด้วยโอ้มันสำคัญมากนะโครงเข้มแข็งเรื่องโง่เรื่องที่7ตั้งผบ.ตำรวจไม่ได้เลยกว่า2ปีไม่มีผู้บัญชาการครับก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยคนบ้าไม่รู้ไอ้เหี้ยเอาเรื่องที่8ฮะมันเอาตำรวจกองแตกมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบัตรประชาชนโคตรอะไรโคตรห่วยเหรอฮะกว่า2ปีที่เป็นนายกประชาชนคนไทยที่ยื่นทำบัตรใช้บัตรเหลืองครับบัตรเหลืองต้องย้อนกับยุคเดิมที่พี่สุชาติลายน้ำเงินเอาบัตรเหลืองมาเป็นตัวอย่างของคองอ่ะเนี่ยรัฐบาลเจริญสุดๆเนี่ยเจริญรวบรวมเลยรัฐบาลก็ไอ้เหี้ยมากครับแม่ต่อเรื่องที่9ฮะเรื่องโง่ที่9กู้800ล้านครับจัดสรรแบ่งสักแบ่งเค้กพรรคพวกตัวเองประเทศไทยได้อะไรประเทศไทยได้อะไรนี่เป็นคำถามที่ถามไม่มีคำตอบเรื่องนี้ไปถามเสียห้อยเนี่ยไทยเข้มแข็งผมตอบได้ฮะครับเขาแบ่งเค้กกันใช่ไหมครับได้อะไรฮะได้อะไรฮะได้เค้กครับใครล่ะครับกับเข้มแข็งประชาชนเอาเรื่องที่10เรื่องที่10นะครับเป็นเรื่องอะไรเนี่ย SMS 40ล้านของอภิสิทธิ์ฮะใช้ภาษีประชาชนส่ง SMS เพื่อชาติทั้งที่ยังไม่ได้โปรดเก้าเป็นนายกเลยมาจำได้ตอนนั้นไปบังคับไปบังคับหรือเปล่าที่ให้ทางค่ายโอเปอเรเตอร์ที่ทั้ง AAS Dtac To Move SMS บอกว่าไอ้แม่เย็ดนี่เขาขอโทษนะขอกำลังใจขอความร่วมมือนี่กูเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยคราวนั้นฟังไม่อยากดูเพราะไม่เห็นตอนนี้บอกผมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประตูไอสัตว์โอ้ยขนาดยังไม่ได้ปลดเก้าเลยนะตายแล้วไอสัตว์นี่ไม่ต้องไม่รอแล้วฮะแล้วจ่ายอะไรครับประชาชนได้อะไรต้องใครจ่ายแล้วครับ40ล้านครับเรื่องต่อไปฮะเรื่องที่เป็นอะไรฮะนายกสองสัญชาติอ๋อชาติหมากับชาติเหี้ยเอาเข้าไปเรื่องต่อไปฮะ12เลยฮะ12เอาให้หมดนะฮะนี่ไปไหนโครงการร้องเพลงชาติ10ล้านบาทนะฮะแล้วก็นี่ไปผมจังหวัดไหนล้านเห็นที่พระปฐมเจดีหมายมายืนกันวงผู้ว่ามาร้องไปขอเชิญเอาธงลงประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยแล้วก็เพื่อความรักความสามัคคีคือจะให้แจ๋วจริงนี่ต้องร้องถอยหลังนะครับร้องเพลงตอน18นาฬิกาทุกจังหวัดทุกจังหวัดใช้เงินไป60นี่ล้านนะแล้วต้องถ่ายทอดสดด้วยต้องถ่ายทอดสดนะแล้วถ้าผู้ว่าคนไหนเนี่ยนะไม่ให้ความร่วมมือย้ายเนี่ยโครงการนี้ไอ้เตี้ยน้องเตยเป็นคนคิดไอ้สาธิตวงหนองเตย13แต่เด็กๆเขาบอกว่าไงนะมึงจะร้องหาพ่อมึงเหรอวันนี้คุณอภิปรายในสภาบอกว่าเข้าของแพงแต่ในขณะเดียวกันของคุณก็ชุมชนแพงเพียบเหมือนกันฮะตู้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ตู้ละ 30,000 มาร์คซื้อมาตู้ละ 300,000 นะครับไม่ง่ายไปดูได้เลยฮะไอ้ชุมชนนครชัยศรีเนี่ยครับบอกคุณบรรศักดิ์ช่วยมาถอดปลั๊กหน่อยสุดท้ายฮะติดได้เดือนเดียวต้องไปถอดปลั๊กไอ้เอาไม่ใช่ฮะคือต้องไปเสียบปลั๊กไอ้ไฟฟ้าแทนเซลลูล่าใช้ไม่ได้ครับจะใช้ได้ได้ไงล่ะยึดยัดให้ชาวบ้านเขาสัตว์ประเทศไทยก็ต้องฝนตกอีกแล้วแล้วไปใช้ตรงไหนแล้วคืนก็ไม่ได้นะไม่ได้ด้วยไม่มีคนรับอีกซื้อไปแล้วเพราะล็อกแล้วล็อกคอชาวบ้านเลยครับแก้ปัญหาพอเพียงไอ้นโยบายเรื่อง14อะไรฮะนโยบายแก้ปัญหาผัวมีเมียน้อยติดรูปเมียบนบัตรประชาชนผัวสุดยอดนโยบายแก้ปัญหาผัวมีกิ๊กความคิดเขาคือไงเดียเพราะตัวไอสัตว์โอ้คิดได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยคิดว่าเย็นแดงเพียบเหมือนกันนะอันนี้ชุมชนพอเพียงฮะปรากฏว่าไปทำอะไรฮะเตาเผาขยะ200,000 บาทครับป
เตาขยะไร้ควันฮะไร้ควันคือเขาเลยถามว่ามันหรือเศษเหล็กกันแน่รัฐบาลนายพิสิทธิ์ซื้อ 200,000 ฮะยัดเยียดให้ชาวบ้านครับแต่ปัจจุบันมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันไอ้เหี้ยนี่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยไอ้เหี้ยนี่แดกแม้กระทั่งแดกถึงเตาเผาศพเลยเนี่ย 200,000 มันอยู่แค่นี้ 200,000 ละครับบ้านผม2,000 ก็หรูกว่านี่แล้วเอานี่นี่ไอ้เตานี่นี่เอาไปขายรัดหน้าได้นะไอ้เหี้ยไร้ควันแล้วต่อไปครับหนีน้ำท่วมไปมันดิฟใครคงจำได้เขาบอกว่านายกมันดิฟเชิญเข้าไปพอโดนวิจารณ์เข้าเขาบอกว่าเอารูปนายกมันดิฟเอาขึ้นมาโชว์ครับนะครับเพื่อจะเป็นข้ออ้างนะต่อไปฮะอันนี้ไปขอก็ถ่ายรูปเปล่า17จ่าเพียรจ่าเพียรที่ขอกลับบ้านแต่ไม่ให้กลับไม่กลับมาดันเสือกไปเอาถูกยิงตายแล้วเดินเสือกไปเอาลูกน้องตะชวนเนี่ยไปขวางทางกับลูกน้องตะชวนเนี่ยสุดท้ายจ่าเพียรก็เลยตายถูกยิงตายอีกเป็นไงครับเวรกรรมของไอ้สัตว์อภิสิทธิ์ที่แม่ทำเอาเรื่องมาล่าสุดก็คือดูถูกสตรีไทยฮะทำไมต้องประกวดหญิงฉลาดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าแข่งขันหาอีงูไม่มีใครไปแข่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮิตมากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกโจมตีแล้วก็ออกมาแก้ตัวว่ามีตะลงตอแหลเข้ามาเต็มเลยนะคุณดูเนี่ยผ้าผูกผ้ากามานะไอสัตว์ยังกระผูกควรจะแล้วเอาแม่งไปอยู่ในโรงส่งไอสัตว์อ้าวต่อไปที่18ละ19ฮะตั้งผู้ก่อการร้ายสากลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศฮะด่าฮุนเซนว่าคุยบ้าบ้าบอบอสนามบินอาหารดีดนตรีไพเราะปิดชายแดนเกือบทุกด่านแต่กสิทธิ์พิรมวันนี้มันหน้าด้านตอบในสภาอ่ะนะว่าไงบอกว่าตอนที่ผมจะออกจากตำแหน่งผมก็ได้ทำเป็นได้รับหนังสือจากชายแดนมาก็ส่งให้รัฐมนตรีคนใหม่ผมเตรียมเอาไว้แล้วให้เปิดด่านเนี่ยร้ายจริงๆไอ้เหี้ยนี่ดอกทองจริงนะเอาหมดแล้วยังดีมันไม่บอกว่าครับหมดแล้วยังดีมันไม่บอกว่าผมส่งเอาเรื่อง20เนี่ยครับนโยบายเพื่อคนจนดูหมิ่นนโยบายเพื่อคนจนเนี่ยโครงการอะไรฮะ30 บาทรักษาทุกโรคไม่หายไงฮะเอาไปปูบนบันไดพักประชาธิปัตย์เดินขึ้นเดินลงแล้วเหยียบฮะดูความเหี้ยเป็นรัฐบาลมันก็ยังใช้อยู่แล้วผลสุดท้ายไอ้พวกสาวกประชาธิปัตย์ก็ยังเสือกใช้30บาทรักษาทุกโรคผมไม่เห็นเลยครับผมบอกเอ้าคุณใช้ทำเหี้ยอะไรแล้วก็เอาทิ้งไปดิอยู่เอาไปเอาของประชาธิปัตย์ดิภาพนี้เจ็บนะฮะเจ็บมากคือเอานโยบาย30บาทนั้นมาเหยียบย่ำแต่สุดท้ายก็ใช้บริการแน่นอนนะครับเออนี่คือเป็นความคิดของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นความสำเร็จที่เขาได้ทำความก็คือได้แค่นี้ครับได้ทำความโง่ไว้ทั้ง20ทั้งโง่ครับเป็นอย่างน้อยยังมีอีกนี่ทั้งโง่ทั้งโง่ทั้งระยำทั้งเหี้ยผสมอยู่ในนี้นะก็ฝากบอกนะ30บาทรักษาทุกโรคพวกพันธมิตรพวกสลิมที่จะแก่ตายหาเนี่ยรีบไปใช้ซะเพราะเห็นแต่ละตัวก็พก30บาทรักษาทุกโรคแต่ก็ด่าทักษิณด่าทักษิณคนเหนือเขาบอกว่าจ้าดเง่าเลยจ้าดเง่าเงาเขาเรียกว่าอะไรมาไอ้พวกเฮียเนี่ยเรื่องโง่เนี่ยเขานะแม่งเรื่องโง่นี่ฉลาดนะไม่เรื่องโง่นี่เขานะเอาเดี๋ยวเลยเวลาไปแล้วมาแล้วเดี๋ยวไอ้กอกมามองหน้าอีกแล้วเอาเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ